จบสงครามโลกครั้งที่2ผู้คนทั่วโลกพบกับสันติภาพคนในชาติสามพันธมิตรเฉลิมฉลองไปกับชัยชนะแต่ไม่ใช่กับเหล่าผู้นำของพวกเขาเพราะทั้งหมดรู้ดีว่าสงครามยังไม่จบเพียงแต่เปลี่ยนทรราชอีกคนเป็นอีกคนเพียงเท่านั้นจากอดอล์ฟฮิตเลอร์สู่โจเซฟสตาลินบุรุษที่น่ากลัวยิ่งกว่าฉะนั้นแล้วความระแวงเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องระวังสงครามเย็นคือสงครามที่เป็นสภาวะความเป็นปรปักษ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของสองมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับโซเวียตในยุคนั้นมีการกระจายโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ไปยังทุกประเทศประหนึ่งเป็นการเปิดแฟรนไชส์ทางลัทธิดังนั้นสงครามเย็นจะไม่ได้ลบกันซึ่งหน้าแต่มันเป็นการเผชิญหน้าทางอ้อมผ่านบุคคลที่3แม้จะผ่านมา40ปีแต่หลายประเทศยังอยู่ในสภาวะสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นอินเดียกับปากีสถานอิสราเอลปาเลสไตน์และอิหร่านเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โลกทั้งใบกลายเป็นสนามรบนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในปี1945ชาติสัมพันธมิตรมีการจัดตั้งองค์กรความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อยับยั้งผู้ลุกลามในอนาคตพร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกทั้งมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการเกิดขึ้นของตลาดฟอเร็กซ์สหรัฐเชิญสตาลินเข้าร่วมทั้ง3องค์กรแต่สตาลินเข้าแค่สหประชาชาติเพราะมองว่าที่เหลือเป็นทุนนิยมความจริงแล้วสงครามเย็นไม่ได้เริ่มในปี49แต่มันคุกกุ่นตั้งแต่ปี1945เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นในห้องประชุมที่พอตสดัมระหว่างชาติสัมพันธมิตรกำลังหารือกันว่าจะทำยังไงกับเยอรมันและยุโรปโดยประเทศเยอรมันถูกแบ่งแยกออกเป็น4เขตของสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและโซเวียตส่วนเมืองอย่างเบอร์ลินก็ถูกแบ่งออกจากกันเป็น2เขตระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกทำให้สตาลินไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าเมืองนี้ควรเป็นของเขาจากนั้นโซเวียตมีการผนวกชาติเล็กๆที่อยู่รายรอบพรมแดนเช่นเอสโตเนียกับลัตเวียและหลังสงครามพวกเขาก็มองหาเป้าหมายใหม่ทำให้พวกเขามุ่งเป้าไปที่ประเทศแอลเบเนียอันแกเรียโปแลนด์โรมาเนียเชโกสโลวาเกียฮังการีและเยอรมนีตะวันตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตประเทศเหล่านี้ขึ้นตรงกับมอสโกโดยมีผู้นำคือโจเซฟสตาลินแต่ในขณะเดียวกันก็มีแค่ประเทศยูโกสลาเวียที่ดูจะมีเอกราชกว่าประเทศอื่นที่กล่าวถึงอย่างไรก็ตามหลังญี่ปุ่นยอมแพ้ในปี45สหรัฐก็รีบเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพราะกลัวโซเวียตจะเข้ายึดเป็นผลให้ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้สหรัฐดังนั้นโซเวียตจึงเบนเข็มไปยังประเทศจีนความหวาดระแวงโซเวียตจึงเริ่มปกคลุมไปทั่วยุโรปในปี1946โจเซฟสตาลินได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ว่าระบอบทุนนิยมและลัทธิจักรวรรดินิยมเป็นศัตรูอันถาวรต่อลัทธิคอมมิวนิสต์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือสงครามที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สุนทรพจน์เหล่านี้ของโจเซฟสตาลินมันคือสัญญาณเตือนและทิศทางการนำพาชาติของพวกเขาไปสู่สงครามที่จะเกิดขึ้นนั่นคือสงครามเย็นและวันที่3มีนาคมปี1946นายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงไว้ว่า An iron curtain has descended across the continent ม่านเหล็กกำลังปกคลุมทั่วทวีปและคำว่าม่านเหล็กก็ถูกนำมาใช้เป็นที่แพร่หลายตั้งแต่นั้นวันที่30มีนาคมปี1946สงครามกลางเมืองกรีซก็เริ่มต้นใหม่เนื่องจากกองกำลังคอมมิวนิสต์ต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลและในที่สุดก็พ่ายแพ้มันเป็นสัญญาณเตือนถึงการประกาศก้าวถึงการมีอยู่ของคอมมิวนิสต์เป็นผลให้ในเดือนกันยายนประเทศบัลแกเรียที่ถูกกองทัพแดงยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้ทำการโหวตให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์และสถาปนาชาติกลายเป็นสาธารณรัฐประชาชนกษัตริย์ไซเมียนที่2ซึ่งยังเป็นเพียงแค่วัยเยาว์เท่านั้นก็ถูกบังคับให้ลี้ภัยเหล่าประเทศตะวันตกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาประณามพรรคคอมมิวนิสต์ของบัลแกเรียและนับจากนี้ประเทศแห่งนี้ก็จะถูกปกครองด้วยคอมมิวนิสต์ยาวไปจนกว่าสงครามเย็นจะสิ้นสุดลงในปี1947ขณะที่สงครามโลกจบไปไม่นานศัตรูใหม่ของสหรัฐก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเป็นผลให้ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนที่ให้การสนับสนุนกรีซและตุรกีเพื่อตอบโต้โจเซฟสตาลินและคอมมิวนิสต์ของพวกเขาและเดือนเมษายนในปีเดียวกันนั้นวลีคำว่าสงครามเย็นก็ถูกสร้างขึ้นโดยแบร์นาร์ดบารุคเขาอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่เยือกเย็นของสหรัฐ
และสหภาพโซเวียตและคำนี้ก็จะถูกบัญญัติใช้ไปจนที่สุดสงครามเย็นหลังสงครามมีความพยายามจะหยุดยั้งความขัดแย้งระหว่างโซเวียตกับสหรัฐแต่ก็เป็นอันต้องจบลงเพราะโซเวียตเลื่อนการถอนกำลังออกจากอิหร่านและกดดันให้ตุรกีเข้าควบคุมช่องแคบตุรกีเป็นผลให้สหประชาชาติจัดการกับวิกฤตนี้ในทันทีทูแมนส่งกองเรือที่6แห่งอเมริกาไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเพื่อเป็นการเตือนสตาลินแต่สตาลินไม่เคยกลัวตอนนี้ทูแมนมุ่งมั่นอย่างมากที่จะหยุดยั้งสตาลินเพื่อป้องกันการขยายตัวของม่านเหล็กเขาจึงทำการประกาศหลักการของเขาไปยังประชาชนที่เราจะรู้จักกันในชื่อหลักการทูแมนแล้วในวันที่12มีนาคมปี1947มีการประกาศไว้ว่าสหรัฐจะสนับสนุนกรีซและตุรกีโดยให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางการทหารเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศทั้งสองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตหลังสิ้นสุดสงครามอุดมการคอมมิวนิสต์ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้คนนับล้านในตะวันตกอย่างเช่นคอมมิวนิสต์ในอังกฤษชนะเลือกตั้งทั่วไปในปี1945ได้2ที่นั่งในสภาและพรรคคอมมิวนิสต์ในอิตาลีมีสมาชิกสูงถึง 2.3 ล้านคนในปี1947หรือแม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ในอเมริกาก็ประสบความสำเร็จโดยมีสมาชิกกว่า 32,000 คนในปี1950คอมมิวนิสต์ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามในโลกตะวันตกเพราะแรงหนุนพรรคคอมมิวนิสต์ที่ตั้งอยู่แต่ละประเทศมาจากมอสโกพลเมืองสหรัฐเริ่มหวาดระแวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสายลับโซเวียตหลายคนถูกเปิดเผยในสหรัฐวุฒิสมาชิกโจเซฟแมคคาร์ธีจึงเริ่มทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ในสหรัฐปันหนึ่งเป็นการทำสงครามครูเสดโดยในปี1950เขากล่าวไว้ว่ามีคนทรยศอยู่ในรัฐบาลของเราทำให้หลายคนถูกสอบสวนและนี่คือกลยุทธ์เม็ดพายที่ทำให้คนที่อยากเข้าการเมืองในยุคนั้นใช้วิธีการเดียวกันกับสว.โจเซฟหนึ่งในนั้นเลยก็คือริชาร์ดนิกสันที่จะมาเป็นประธานาธิบดีคนสำคัญของสหรัฐตอนนั้นสหรัฐกวาดล้างอย่างหนักพยายามตรวจสอบว่าใครที่ผู้ทรยศไม่เว้นแม้แต่ดาราฮอลลีวูดยังถูกสอบปากคำหนึ่งในนั้นเลยก็คือคุณชาลีแชปลินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์สหรัฐเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีหน่วยข่าวกองขึ้นมาที่เป็นอิสระจากส่วนกลางและนั่นจึงนำไปสู่การก่อตั้ง CIA ในเดือนกันยายนปี1947หน้าที่หลักๆของ CIA สามารถดำเนินการสอบสวนผู้ต้องสงสัยสามารถปฏิบัติการพิเศษหาข่าวกองที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐและที่สำคัญพวกเขาสามารถปฏิเสธการมีส่วนร่วมกับข้อกล่าวหาใดๆที่จะตามมาในอนาคตแต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือ CIA สามารถดำเนินการแทรกแซงประเทศที่อาจจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์โดยไม่มีความผิดการจุลกรรมข้อมูลหรือการสังหารผู้นำที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐทั้งหมดนี้อยู่ในวิชั่นของ CIA และภารกิจแรกของ CIA ก็คือการแทรกแซงการเมืองของอิตาลีเพราะพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีได้รับความนิยมหากพวกเขาชนะเลือกตั้งอิตาลีก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์แบบสมบูรณ์สหรัฐไม่อาจทนเห็นสิ่งนี้ได้จึงส่ง CIA ไปทำภารกิจในปี1948โดยมีการแอบให้ทุนแก่พรรคการเมืองคริสเตียนเดโมแครตและพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์พร้อมๆกันนั้นก็โฆษณาชวนเชื่อเรื่องความน่ากลัวของคอมมิวนิสต์ไปทั่วประเทศหากคุณเป็นคนอิตาลีในยุคนั้นคุณจะเห็นประกาศเหล่านี้อยู่หน้าบ้านคุณวิทยุในบ้านต่างเผยแพร่ข่าวร้ายเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์มีการสร้างหนังสือต่อต้านออกมาถึง10ล้านฉบับประหนึ่งเป็นบัญญัติสิบประการของพระเจ้าและการแทรกแซงในครั้งนี้ CIA จะมีผลต่อประเทศนี้ไปตลอด24ปีสตาลินจึงเริ่มสร้างสำนักงานหน่วยข่าวกองคอมมิวนิสต์ขึ้นมาหรือที่รู้จักกันในชื่อคอมมินฟอร์มในเดือนกันยายนปี1947โดยองค์กรนี้จะให้สตาลินสามารถควบคุมประเทศบริวารได้ดีขึ้นและบังคับให้ประชาชนในทุกประเทศยึดหลักการปกครองแบบคอมมิวนิสต์สากลกุมภาพันธ์ปี1948สตาลินสนับสนุนให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเช็กโกสโลวาเกียทำการรัฐประหารเพื่อขจัดรัฐบาลที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกออกไปเมื่อการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรปดูจะไปได้ดีแผนการมาแชลก็ถูกนำมาใช้ในปี1948โดยมีการส่งเงินช่วยเหลือแก่ประเทศในยุโรปเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นมีการมอบเงินกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับ 130,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในยุโรปเกิดตลาดการค้าเสรีแต่สตาลินเกรงกลัวว่าความช่วยเหลือนี้
ที่ทำให้อำนาจการควบคุมของเขาในยุโรปสั่นคลอนจึงห้ามไม่ให้ประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขารับความช่วยเหลือในแผนมาแชลประธานาธิบดีสหรัฐตระหนักได้ว่ากุญแจแห่งเศรษฐกิจในยุโรปก็คือประเทศเยอรมันแต่สตาลินไม่เห็นด้วยเพราะเขาอยากถอดเขี้ยวเล็บเยอรมันเพื่อไม่ให้เกิดภัยคุกคามแบบนาซีอีกและเมื่อสหรัฐรู้ว่าสตาลินจะไม่ยอมให้ฟื้นฟูเยอรมันในช่วงต้นปี1948สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเริ่มวางแผนสร้างรัฐอิสระของเยอรมันในแถบตะวันตกในขณะที่ฝ่ายยุโรปตะวันตกก็สร้างรัฐเยอรมันตะวันตกขึ้นมาเป็นผลให้วันที่24มิถุนายนปี1948สตาลินสั่งสร้างกำแพงเบอร์ลินและแบ่งเบอร์ลินออกเป็น2ฝั่งแบ่งแยกคนเยอรมันในเบอร์ลินออกจากกันอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าในเบอร์ลินตะวันออกมีคนอเมริกาอังกฤษอยู่ในนั้นทรูแมนจึงสั่งให้เครื่องบินขนส่งทางอากาศมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อส่งเสบียงไปให้พลเมืองเป็นเวลากว่า15เดือนและเขาก็สั่งให้สตาลินล้มเลิกการปิดล้อมนี้ด้วยความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายฝ่ายเบอร์ลินตะวันตกที่นำโดยสหรัฐจึงจัดตั้งเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีส่วนโซเวียตก็ตอบสนองในเดือนถัดไปด้วยการก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยตะวันออกทางด้านมหาตมะคานธีก็ต่อสู้กับการเรียกร้องเอกราชให้อินเดียจนกระทั่งท่านก็ถูกสังหารนั่นเป็นผลให้วันที่14กันยายนในปีเดียวกันนั้นประเทศอินเดียและปากีสถานก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษทั้งสองประเทศมีประชากรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวฮินดูชาวมุสลิมชาวซิกชาวพุทธและกลุ่มศาสนาอื่นๆแต่หลังจากได้รับเอกราชแทนที่พวกเขาจะปกครองอย่างสันติสุขกลับกลายเป็นว่าทั้งสองก็เข้าต่อสู้เพื่อควบคุมพื้นที่พิพาทแคชเมียร์ทางตอนเหนือและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามอินเดียกับปากีสถานที่จะยืดยาวมาจนถึงปัจจุบันทางด้านประเทศเกาหลีหลังจากที่เกาหลีได้รับการปลดปล่อยจากญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันที่14พฤศจิกายนในปี1947สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองมติ112ซึ่งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติอย่างไรก็ตามสหภาพโซเวียตกับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติพร้อมๆกันนั้นพวกเขาก็ปฏิเสธไม่คณะกรรมาธิการสหประชาชาติเข้าถึงพื้นที่ตอนเหนือของเกาหลีและนี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะแบ่งแยกดินแดนประเทศเกาหลีออกเป็น2วันที่30ธันวาคมผู้นำคอมมิวนิสต์ที่ชื่อว่าจอร์จีบังคับให้กษัตริย์ไมเคิลที่1แห่งโรมาเนียก้าวลงจากตำแหน่งพวกเขาล้มล้างระบอบการปกครองราชาธิปไตยและสร้างสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนียขึ้นมาและนับจากวันนี้เป็นต้นไปประเทศโรมาเนียก็จะถูกปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ไปนานแสนนานคอมมิวนิสต์เอฟเฟกต์ได้ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งในนั้นคือเชโกสโลวาเกียก็ได้ถูกพรรคคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมอำนาจเมื่อชาติสัมพันธมิตรเห็นว่าคอมมิวนิสต์กำลังลุกลามประเทศต่างๆเป็นผลให้เดือนพฤษภาคมปี1948ก็เกิดการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศเกาหลีนั่นเป็นผลให้คุณลีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และในเดือนมิถุนายนภัยร้ายจากคอมมิวนิสต์ก็ลุกลามไปถึงอาเซียนได้เกิดการก่อความไม่สงบเพราะคอมมิวนิสต์เริ่มลุกคืบมาที่มาลายูเพื่อต่อต้านกองกำลังอังกฤษหลังเกาหลีใต้ได้ประธานาธิบดีคนแรกจนวันที่15สิงหาคมสาธารณรัฐเกาหลีก่อตั้งขึ้นลีคือผู้รักชาติชาวเกาหลีและเคยเป็นผู้นำการต่อต้านญี่ปุ่นมาก่อนนั่นจึงทำให้เขาได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นเมื่อเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐทางด้านเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมน้อยหน้า3สัปดาห์หลังจากนั้นคิมอิลซุงก็ได้รับการแต่งตั้งและเขาจะดำรงตำแหน่งจนถึงปี1972พร้อมๆกันนั้นคิมอิลซุงได้รับแรงหนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตเมื่อพูดถึงจีนก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะวันที่20พฤศจิกายนกองกำลังคอมมิวนิสต์ในเมืองมุกเดนของประเทศจีนได้ทำการอุกอาจด้วยการปิดล้อมกงสุลอเมริกันและจับเจ้าหน้าที่อเมริกันเป็นตัวประกันวิกฤตนี้กินเวลากว่า1ปีมันได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนและผู้อยู่เบื้องหลังก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงมีความสนิทสนมกับโจเซฟสตาลินอย่างมากทั้งสองเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สหรัฐรู้ดีว่าหากจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปมันจะไม่เป็นผลดีต่อพวกเขาและชาติสัมพันธมิตรนั่นจึงทำให้ในปี1949ในเดือนเมษายนพวกเขาได้ก่อตั้งนาโต้ขึ้นมาและวันที่1ตุลาคมเหมาเจ๋อตุงได้ทำการประกาศการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกำหนดให้ประชากรโลก1ใน4อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการพร้อมๆกันนั้นเจียงไคเช็กก็หนีไปอยู่ไต้หวันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันในอนาคตโดยเจียงไคเช็กได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาส่วนเหมาเราก็รู้ดีว่าคอมมิวนิสต์ของโซเวียตให้การสนับสนุนเขาอยู่ดังนั้นนี่จึงเป็นสงครามตัวแทนที่จะเกิดขึ้นในสงครามเย็นไปตลอด40ปีพร้อมๆกันนั้นณประเทศกรีซนิคอสซาชาลีอาดิสหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ของกรีซก็ประกาศยุติการจราจลด้วยอาวุธเป็นผลให้ประเทศแห่งนี้กลับมาสู่ความสงบสงครามกลางเมืองของกรีซยุติลงนี่จึงเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งแรกของการควบคุมคอมมิวนิสต์ในดินแดนยุโรปในปี1950สหภาพโซเวียตและจีนลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันพวกเขาส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ไปสู่อเมริกาอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเหล่านี้ก็จะเริ่มสั่นคลอนในปีต่อๆไปเมื่อเหมาต้องการสิ่งที่ใหญ่ขึ้นพร้อมๆกันนั้นโจเซฟสตาลินก็ไม่ต้องการให้จีนพงาดเหนือกว่าเขาและวันที่19ธันวาคมในปีเดียวกันสงครามอินโดจีนครั้งแรกก็เริ่มต้นขึ้นอดีตนายทหารคอมมิวนิสต์นามว่าโฮจิมินห์พาทัพเวียดมินห์ต่อต้านชาวฝรั่งเศสที่ปกครองเวียดนามนั่นจึงทำให้เกิดการต่อสู้ในยุทธการฮานอยโฮจิมินห์มีความสนิทสนมกับเหมาเจ๋อตุงแต่ได้รับการยอมรับจากโจเซฟสตาลินในการเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นผลให้เกิดสงครามเวียดนามในอนาคตประธานาธิบดีสหรัฐยังคงดำเนินการโครงการแมนฮัตตันต่อไปส่วนสหภาพโซเวียตมีการสร้างขีปนาวุธขึ้นมาและระเบิดนิวเคลียร์จำนวนมากหนึ่งในนั้นคือ RDS-1 มันมีอนุภาครุนแรงเหนือกว่านิวเคลียร์ที่ใช้กับญี่ปุ่นสิงหาคมปี1949สหภาพโซเวียตได้จุดชนวนระเบิดที่ทำให้สหรัฐเริ่มวิตกเพราะมันรุนแรงเทียบเท่ากับ TNT 22,000 แท่งทีแรกสหรัฐคิดว่าโซเวียตจะต้องใช้เวลากว่า5ปีในการสร้างระเบิดที่จะมีอนุภาคเทียบเท่ากับสหรัฐแต่กลายเป็นว่าพวกเขาใช้เวลาไม่กี่ปีก็ทำได้ประหนึ่งเป็นการเตือนให้สหรัฐรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สหรัฐที่ก้าวหน้าเพียงคนเดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามสะสมอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกของโลกในวันที่25มิถุนายนเมื่อเวลา4นาฬิกาในเช้าวันอาทิตย์กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่และปืนคกใส่กองทัพเกาหลีใต้ที่ตั้งอยู่เส้นขนานที่38และเวลา11นาฬิกาเกาหลีเหนือที่นำโดยคิมอิลซุงก็ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการเกาหลีเหนืออ้างว่ากองกำลัง ROK บนคาบสมุทรอองจินโจมตีเกาหลีเหนือก่อนนั่นเป็นผลให้พวกเขาต้องตอบโต้กลับแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมันเป็นเพียงการอ้างสิทธิ์ของคิมอิลซุงในการโจมตีประชาชนเกาหลีใต้และวันที่30มิถุนายนในปี1950สหประชาชาติได้ออกมติที่84โดยพวกเขาได้แต่งตั้งนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ให้พาทัพทหารบุกเข้าเกาหลีและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลี15กันยายนปี1950เมื่อเวลา 6:33 นาทีกองทัพสหประชาชาติได้ยกพลขึ้นบกที่เกาหลีนี่เป็นการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกโดยกองกำลังของสหรัฐนับตั้งแต่โอกินาวาในปี1945และครึ่งชั่วโมงหลังจากขึ้นฝั่งกลุ่มนาวิกโยธินได้ยกธงชาติอเมริกันขึ้นบนยอดเกาะแม้ว่าการต่อสู้จะกระจัดกระจายแต่พวกเขาก็สามารถปราบทัพเกาหลีเหนือได้และวันที่21กันยายนปี1950กองกำลังของสหประชาชาติที่นำโดยนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ก็ปลดปล่อยกรุงโซจากเกาหลีเหนือหลังจากนั้นกองกำลังของ UN ก็บุกเกาหลีเหนือแบบเต็มกำลังจนกระทั่งวันที่15ตุลาคมปี1950ประธานาธิบดีทรูแมนและนายพลดักลาสแมคอาเธอร์มีการพบกันที่เกาะเวกในมหาสมุทรแปซิฟิก
ทูแมนได้พบกับแม็กอาเธอร์เพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จีนจะเข้าสู่สงครามนี้ด้วยแม็กอาเธอร์ให้ความมั่นใจแก่ทูแมนว่าเขาไม่คิดว่าจีนจะเข้าสู่สงครามอย่างเต็มตัวและแม็กอาเธอร์ยังคิดอีกว่าสงครามนี้จะยุติโดยเร็วไม่เกินวันขอบคุณพระเจ้าและหลังจากนั้นพวกเขาจะจัดการเลือกตั้งในเดือนมกราคมปี1951แม็กอาเธอร์พูดไปด้วยความมั่นใจโดยหารู้ไม่ว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้รับแรงหนุนจากจีนและโซเวียตอย่างมาก19ตุลาคมปี1950กองกำลังสหประชาชาติเคลื่อนเข้ายึดเมืองหลวงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่19ตุลาคมการยึดเมืองเกิดขึ้นในขณะที่กองกำลังของสหประชาชาติภายใต้คำสั่งของดักลาสแม็กอาเธอร์ได้ผลักดันกองกำลังเกาหลีเหนือให้ถอยห่างจากแม่น้ำยาลูนั่นเป็นผลให้ฐานเกาหลีเหนือต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่จีนและมันเป็นการปลุกจีนให้ร่วมกับทัพเกาหลีเหนือในการตีโต้สหประชาชาติและอเมริกาและวันที่24ธันวาคมปี1950มันได้เกิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าฮังนำกองทหารราบที่3และเรือไปยังปูซานพวกเขาทำภารกิจนี้เพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันและทหารเกาหลีใต้ที่ติดอยู่ในสงครามเกาหลีนี้โดยตัวเลขออกมาบอกว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ช่วยทหารเกาหลีใต้และอเมริกันกว่า 150,000 คนและมีผู้ลี้ภัยพลเรือนกว่า 91,000 คนซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้กองกำลังสหประชาชาติและอเมริกาจะได้รับชัยชนะจนกระทั่งในปี1951กรุงโซก็ถูกกองกำลังคอมมิวนิสต์ยึดคืนเพราะตอนนี้จีนได้เปิดหน้าสนับสนุนเกาหลีเหนืออย่างเต็มตัวนั่นจึงทำให้พวกเขาบุกเข้ายึดกรุงโซได้อย่างง่ายดายเป็นผลให้สหประชาชาติต้องล่นถอยออกไปแต่อเมริกาก็คืออเมริกาพวกเขาไม่ยอมที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะวันที่25มกราคมมันเป็นช่วงฤดูหนาวกองกำลังสหประชาชาติที่ต่อสู้ในเกาหลีใต้เริ่มลุกคืบคืนมาพวกเขาเติมทหารเข้ามาจำนวนมากแล้วผลักดันทัพเกาหลีเหนือและจีนถอยล่นลงไปแนวหน้าสหประชาชาติก็ลุกคืบอยู่เนื่องจนในที่สุดพวกเขาประสบความสำเร็จในการทวงคืนพื้นที่บางส่วนที่สูญหายไปจากนั้นสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็ออกมติที่498ที่กล่าวไว้ว่าการแทรกแซงของรัฐบาลกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในเกาหลีเป็นการกระทำที่อุกอาจจากนั้นสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็ออกมติที่498โดยพวกเขาต่อหน้าประเทศจีนว่าเป็นผู้ลุกลามในเกาหลีและเรียกร้องให้ยุติการสู้รบพร้อมๆกันนั้นก็สั่งให้จีนถอนตัวจากเกาหลีแต่มีหรือที่เหมาเจ๋อตุงจะยอมเขายังส่งกองทหารเข้าไปช่วยเกาหลีเหนืออยู่เสมอขณะที่เอเชียกำลังเกิดสงครามเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกาก็เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาเมื่อสปายของโซเวียตที่แทรกซึมอยู่ในสหรัฐก็ถูกจับเพราะพวกเขาได้เอาความลับการสร้างระเบิดปรมาณูไปให้กับสหภาพโซเวียตนั่นจึงเป็นผลให้ทั้งสองถูกตัดสินประหารชีวิตพร้อมๆกันนั้นนักลับแม็กอาเธอร์ก็เห็นว่าสงครามเกาหลีดูจะไม่จบง่ายๆเหมือนที่เขาคิดเขาจึงขอให้ชูแมนใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งลงที่เกาหลีเหนือแต่ชูแมนไม่ยอมทำตามเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่เมืองนางาซากิและฮิโรชิมาประชาชนคนธรรมดาก็ได้รับผลกระทบชูแมนไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำจากนั้นเขาจึงสั่งปลดนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์การปลดครั้งนี้ทำให้ทหารไม่พอใจจึงเกิดการประท้วงเพราะนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ถือเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่คนสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2พวกเขารักแม็กอาเธอร์ดังนั้นรัฐบาลควรปฏิบัติตัวกับเขาเยี่ยงวีรบุรุษแต่กลับกลายเป็นว่าชูแมนไม่สนใจวีรบุรุษผู้นี้นายพลดักลาสแม็กอาเธอร์จึงต้องกลับอเมริกาและวันที่22เมษายนกองกำลังคอมมิวนิสต์จีนก็ทำการลุกครั้งใหญ่ในสงครามเกาหลีพวกเขาพาทหารกว่า 250,000 นายมาบุกกองทัพสหรัฐศึกครั้งนี้เกิดการสูญเสียอย่างมากนั่นเป็นผลให้เดือนมิถุนายนจาคอบมาลิกเสนอการสงบศึกสงครามเกาหลีจาคอบมาลิกคนนี้เป็นผู้แทนของโซเวียตนะครับที่เขาประจำการอยู่ที่สหประชาชาติเขาขอให้ทั้งสองสงบศึกทีแรกดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยฟังกันจนกระทั่งวันที่10กรกฎาคมก็เริ่มการเจรจาสงบศึกสงครามเกาหลีแต่ผ่านไปแค่2เดือนฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ล้มสันติภาพสงบศึกในครั้งนี้ทางด้านสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงลงนามในสนธิสัญญาแอนซัสสำหรับการป้องกันร่วมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันสงครามเย็นที่อาจเกิดขึ้นในทวีปของพวกเขาและวันที่25ตุลาคมการเจรจาสันติภาพก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งที่เมืองแกซองของเกาหลีทั้ง2ฝ่ายมีการตกลงที่จะหยุดยิงแต่ความจริงแล้วประชาชนเกาหลีใต้และประชาชนเกาหลีเหนือต่างรู้ดีว่าพวกเขาไม่หยุดยิงกันจริงๆหรอกเพราะทั้งสองประเทศ
ม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ต่างมีคนที่อยู่เบื้องหลังคอยชักใยคำถามสำคัญที่ว่าการเมืองคืออะไรเหตุการณ์ในสงครามเกาหลีก็ดูจะตอบคำถามได้ดีเพราะทั้งสองฝ่ายต่างดีลซึ่งกันและกันโดยพวกเขาจะตกลงในการแลกนักโทษสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นผลให้ทั้งสองหยุดยิงเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นการอธิบายได้ดีว่าการเมืองก็คือการดีลหากผลประโยชน์ลงตัวชาติก็จะสงบแต่เมื่อไหร่ที่ผลประโยชน์มันขัดแย้งสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือสงครามจนกระทั่งวันที่3มกราคมในปี1952ประเทศกรีซและตุรกีก็เข้าร่วมกองทัพนาโตเพื่อเป็นชาติพันธมิตรทางการทหารถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มนาโตถูกโจมตีประเทศที่เหลือจะลุ้มถึงประเทศนั้นทันทีนี่คือประโยชน์ที่ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมนาโตเมษายนญี่ปุ่นก็ฟื้นฟูอำนาจอธิปไตยทางการเมืองสนธิสัญญาฟรานซิสโกมีผลบังคับใช้และญี่ปุ่นก็ลงนามในสนธิสัญญาไทเปนั่นจึงทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นรัฐอธิปไตยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปี1952นัสเซอร์ก็กลายเป็นผู้นำรัฐประหารในอียิปต์และเขาก็ขึ้นปกครองอียิปต์ไปนานแสนนานนัสเซอร์ผู้นี้ก็ทำการรัฐประหารต่อกษัตริย์ฟารุกจากนั้นก็ปกครองประเทศในแบบอาหรับและนัสเซอร์ก็ประกาศตัวว่าเขาไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เขาจะอยู่กับทั้งสองฝ่ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหากประเทศไหนให้ผลประโยชน์กับเขามากกว่าเขาก็จะอยู่กับประเทศนั้นวันที่3ตุลาคมสหราชอาณาจักรก็ได้ทดสอบระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Operation Hurricane การทดสอบในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและจากนั้นพวกเขาก็ก่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่3ของโลกรองจากสหรัฐและสหภาพโซเวียตและประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบความสำเร็จในการทำระเบิดที่ชื่อว่า Ivy Mine และนี่คือยุคใหม่ของสงครามนิวเคลียร์ในปี1953สหรัฐอเมริกาก็ได้เปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่จากแฮร์รี่ทรูแมนกลายเป็นเดไวท์ดีไอเซนฮาวอดีตวีรบุรุษในสงครามโลกครั้งที่2บัดนี้เขาได้กลายเป็นผู้นำสหรัฐที่จะนำโลกกลับสู่สงครามเย็นพร้อมๆกันนั้นเขาจะสานต่ออุดมการณ์ของแฮร์รี่ทรูแมนในการปกป้องและกำจัดคอมมิวนิสต์ทุกรูปแบบและขณะเดียวกันจะผลักดันอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนมิถุนายนปี1953ณดินแดนเยอรมนีตะวันออกกองกำลังสหภาพโซเวียตจึงแล่นตรงมายังเมืองแห่งนี้และปราบกลุ่มกบฏได้อย่างรวดเร็วโดยฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง40คนและจับกลุ่มอีกหลายพันคนหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อกบฏก็คืออูวิสและวันที่18มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นเฉลยศึกชาวเกาหลีเหนือกว่า 27,000 คนก็ถูกปล่อยตัวแต่กลายเป็นว่านักโทษชาวเกาหลีเหนือที่ถูกเกาหลีใต้จับได้ปฏิเสธที่จะส่งตัวกลับประเทศเกาหลีเหนือนั่นจึงทำให้เฉลยศึกกว่า 27,000 คนตัดสินใจอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เพราะพวกเขารู้ดีว่าหากกลับไปยังดินแดนเกาหลีเหนือจะเกิดอะไรขึ้นและวันที่27กรกฎาคมสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือและจีนลงนามสงบศึกแต่มันเป็นการสงบศึกเพียงแค่ชั่วคราวนะครับเพราะในปัจจุบันทั้งสองประเทศก็ยังมีปัญหาซึ่งกันและกันอยู่นะครับเมื่อสงครามเกาหลียุติลงสหรัฐและอังกฤษจึงหันไปหาประเทศใหม่ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาหลังผู้นำประเทศมีการจัดการประชุมก็ได้มีการแบ่งโลกออกเป็น3กลุ่มสหรัฐและพันธมิตรอยู่ในกลุ่มแรกโลกที่2ก็จะมีสหภาพโซเวียตและจีนส่วนโลกที่3ก็คือประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นประเทศที่ยากจนหรือเคยเป็นอาณานิคมเมื่อสงครามเย็นถึงทางตันพวกเขาก็เริ่มมองหาโลกที่3จะเป็นชาติในการดูแลของทั้งสองมหาอำนาจสำหรับอเมริกาพวกเขามองหาประเทศที่จะเป็นผลดีต่อทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางที่มีน้ำมันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์อันเป็นสิ่งจำเป็นหลักของโลกใบนี้คุชชอฟก็รู้ดีว่าอเมริกาจะปักหมุดลงที่ใดบนโลกเขาจึงเริ่มนโยบายทางการทูตในทันทีทางด้านรัฐบาลสหรัฐก็ส่ง CIA ไปยังดินแดนต่างๆในประเทศโลกที่3มีการฝึกติดอาวุธการให้ความรู้เรื่องการลบแก่พวกชนกลุ่มน้อยหรือนักลบฝ่ายกบฏโดยในปี1949ถึงปี1952ฐานทัพ CIA ได้เพิ่มเป็น10เท่าจาก7ฐานเป็น47ฐานในต่างประเทศและงบประมาณก็เพิ่มขึ้นจาก 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณตรงนี้ใช้เพื่อสร้างกองกำลังติดอาวุธหรือทำภารกิจสังหารผู้นำที่เอ็นเอียงไปทางซ้ายและอาจจะเป็นปฏิปักษ์กับอเมริกาในปี1953
CIA เตรียมทำการรัฐประหารต่อต้านนายกรัฐมนตรีอิหร่านเพราะเขาได้ยึดบริษัทน้ำมันแองโกลาอิหร่านที่เป็นของอังกฤษมาเป็นของรัฐบาลอิหร่านพร้อมๆกันนั้นก็เอียงไปทางสหภาพโซเวียตทางด้านพระเจ้าซาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการเมืองหลังจากนี้ส่วนนายกรัฐมนตรีอิหร่านก็ถูกปลดและถูกกักบริเวณในบ้านของตัวเองว่ากันว่าศพของเขาถูกฝังในบ้านของตัวเองนะครับและเพื่อป้องกันการลุกฮือของประชาชนอิหร่านตกอยู่ในความยากลำบากภายใต้การนำของพระเจ้าซาก่อนที่ปี1979เขาจะถูกโค่นล้มและแทนที่ด้วยอายาตุลเลาะห์ลูฮุลลอห์โคไมนีมีการบุกเข้าสถานทูตอเมริกันและจับตัวประกันคนอเมริกันกว่า52คนส่วนพระเจ้าซาก็อพยพไปยังสหรัฐเหตุการณ์การปฏิวัตินี้ไม่ได้จะเกิดขึ้นแค่อิหร่านเท่านั้นนะครับแต่มันยังเกิดขึ้นกับกัวเตมาลาโดยประธานาธิบดีจาคอบอาเบนพยายามที่จะให้สัมปทานแก่บริษัทส่งออกผลไม้รายใหญ่นั่นจึงทำให้ CIA จึงเริ่มทำการรัฐประหารในปี1954ความหวาดระแวงของ CIA ยังคงดำเนินต่อไปบางครั้งพวกเขาก็มุ่งเป้าไปที่ผู้นำของประเทศที่ไม่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐหนึ่งในนั้นคือประเทศคองโกอดีตประธานาธิบดีปาทิสลูมุมบาเขามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงคองโกจากอาณานิคมของเบลเยียมกลายเป็นสาธารณรัฐอิสระและยอมรับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตในการปราบปรามกลุ่มกบฏต่างๆในประเทศแล้ววันหนึ่ง CIA ก็ทำการลอบสังหารเขาในปี1961และคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำต่อมาจากปาชิตก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเผด็จการคนใหม่ที่ได้รับแรงหนุนจาก CIA ประธานาธิบดีกามาอับเดสนัสเซอร์แห่งอียิปต์ได้ชักชวนให้นักลงทุนอเมริกันลงทุนในประเทศอียิปต์เพื่อขอเม็ดเงินในการสร้างเขื่อนอัสวานแต่ในขณะเดียวกันนัสเซอร์ผู้นี้ก็ซื้ออาวุธจากเชโกสโลวาเกียประเทศพันธมิตรของสหภาพโซเวียตนั่นเลยสร้างความขุ่นเคืองใจให้คนอเมริกันอย่างมากงบประมาณจากอเมริกาที่จะสร้างเขื่อนก็ถูกหยุดลงแต่นัสเซอร์ก็ได้เงินทุนใหม่จากสหภาพโซเวียตในเวลารวดเร็วโดยนัสเซอร์ตอบแทนสหภาพด้วยการให้พวกเขาเข้าครองพื้นที่น่านน้ำสุเอซนั่นทำให้อังกฤษฝรั่งเศสและอิสราเอลกลัวที่จะถูกลุกรานจึงทำการเปิดฉากลุกลามทหารอียิปต์ทันทีแต่แล้วไอซินฮาวก็ทำให้ทุกคนประหลาดใจเขาออกประนามชาติพันธมิตรที่บุกอียิปต์เพราะกลัวว่าดินแดนอาหรับที่เขายึดครองจะเกิดผลกระทบส่วนคุชชอฟก็ข่มขู่ด้วยการส่งจรวดขีปนาวุธวิถีไกลตอบโต้เป็นผลให้อังกฤษฝรั่งเศสและอิสราเอลต้องถอยร่นอย่างน่าอับอายและผู้ชนะจากศึกนี้ก็คือนัสเซอร์แต่เขาหารู้ไม่ว่าการกระทำของเขาจะส่งผลให้อเมริกามาสนใจดินแดนตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นในปี1958สหรัฐส่งกองทัพบุกเลบานอนและยังคงแทรกแซงรัฐบาลของประเทศเหล่านี้หลังการตายของสตาลินในปี1953นิกิต้าคุชชอฟก็กลายเป็นผู้นำสหภาพโซเวียตและตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าโลกอยู่ในสงครามเย็นการมีข้อมูลข่าวกรองที่เข้มแข็งจะเป็นผลดีต่อทัพของเขาคุชชอฟจึงจัดตั้งหน่วยข่าวกองขึ้นมาในชื่อ KGB และยังมีบทบาทในการจัดการความปลอดภัยภายในประเทศรวมถึงการโจรกรรมข้อมูลต่างประเทศในปี1954สงครามอินโดจีนยังคงดำเนินต่อไปฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กลุ่มเวียดมินที่นำโดยโฮจิมินห์จากนั้นประเทศฝรั่งเศสก็ถอนตัวจากอินโดจีนและปล่อยให้กัมพูชาและลาวเป็นเอกราชและสุดท้ายเวียดนามก็ถูกแบ่งออกมาเป็น2ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้18มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นในกัวเตมาลา CIA ให้การสนับสนุนการทำรัฐประหารต่อระบอบการปกครองของฝ่ายซ้ายของประธานาธิบดีจาโคโบอาเบนกุสมันและมีการวางโครงสร้างการปกครองให้กัวเตมาลาปกครองแบบประชาธิปไตยหรือแบบที่พวกเขากำหนดแต่ใช่ว่ากลุ่มประธานาธิบดีจะยอมแพ้ง่ายๆมันจึงเกิดสงครามในประเทศและกลายไปสู่สงครามกลางเมืองที่มี CIA หนุนหลังอยู่และในเดือนกันยายนองค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกกันว่าซีโต้ก่อตั้งโดยออสเตรเลียฝรั่งเศสนิวซีแลนด์และปากีสถานก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการลุกคืบของคอมมิวนิสต์ในทวีปเอเชียหลังจากนั้นในปี1955สหราชอาณาจักรและอิหร่านก็ผ่าอิรักปากีสถานตุรกีสร้างสนธิสัญญาแบกแดงองค์กรนี้ออกแบบมาเพื่อต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในตะวันออกกลางจะเห็นได้ว่าหลังสงครามโลกผ่านมาแค่15ปีสหรัฐและอังกฤษกลัวการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างมากถึงกับตั้งสนธิสัญญาและองค์กรต่างๆทั่วโลก
9พฤษภาคมในปีเดียวกันนั้นเยอรมนีตะวันตกก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของนาโต้โดยพวกเขาถูกจำกัดวงกองทัพให้มีทหารเพียงแค่ 600,000 นายเพื่อขจัดความกลัวของเยอรมันที่จะลุกขึ้นจากเท่าธุลีในแบบอดอล์ฟฮิตเลอร์และวันที่14พฤษภาคมทางด้านสหภาพโซเวียตก็ไม่น้อยหน้าเขาสร้างพันธมิตรทางการทหารขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งโดยมีการรวมเยอรมนีตะวันออกโปแลนด์เชโกสโลวาเกียฮังการีโรมาเนียและบัลแกเรียเป็นชาติสัมพันธมิตรของโซเวียตภายใต้สนธิสัญญาวอร์ซอสนธิสัญญานี้จะทำให้โซเวียตเป็นใหญ่ในชาติพันธมิตรของพวกเขาพร้อมๆกันนั้นเป็นการขานอำนาจเพื่อต่อต้านการดำรงอยู่ของนาโต้กุมภาพันธ์ปี1955นิกิต้าคุชชอฟก็ทำในสิ่งที่ล้ำหน้ากว่าผู้นำคนก่อนๆของสหภาพโซเวียตเคยทำเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมพรรคครั้งที่20ไว้ว่าผมขอประณามการกระทำอาชญากรรมของสตาลินและบัดนี้ผมจะทุบและทำลายอนุสาวรีย์ของสตาลินที่ตั้งอยู่ทุกคนทุกแห่งและสัญญาว่ารัฐบาลของเขาจะกระจายอำนาจไปสู่ประเทศในเครือคอมมิวนิสต์จากการพูดในครั้งนี้มันได้เกิดไซด์เอฟเฟคไปยังประเทศที่อยู่ในเครือคอมมิวนิสต์ในประเทศโปแลนด์มีการจลาจลเกิดขึ้นโดยเหยื่อของสตาลินได้รับการสนับสนุนจากคุชชอฟในการโค่นล้มรัฐบาลโปแลนด์ที่เกิดขึ้นจากสตาลินพร้อมให้สัญญาว่าจะให้อิสระในการปกครองมากขึ้นและแรงกระเพื่อมจากโปแลนด์ก็ลุกลามสู่ฮังการีนายกของประเทศประกาศแผนการที่จะออกจากสนธิสัญญาวอร์ซอเพื่อขอให้สหประชาชาติช่วยเหลือแต่นั่นก็ทำให้คุชชอฟไม่พอใจเขาส่งกองทัพแดงบุกขยี้ฮังการีส่งผลให้ประชาชนกว่า 20,000 คนถูกจับและได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนผู้นำการก่อการก็ถูกจับและถูกประหารชีวิตในที่สุดคุชชอฟเป็นผู้นำที่เดาใจได้ยากเพราะตอนนี้เขาอาจจะเล่นสนุกหัวล้อไปกับคุณแต่อีกแค่แวบเดียวเขาจะด่ากลับคุณในทันทีเคยมีเหตุการณ์ของคุชชอฟที่แสดงออกถึงความไม่พอใจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี1960คุชชอฟคนนี้เอารองเท้ามากระแทกวางไว้บนโต๊ะในที่ประชุมรัชสมัยของเขาเราจะได้เห็นความก้าวหน้าในหลายด้านทั้งทางด้านอาวุธนิวเคลียร์มีการเปิดตัวขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปได้เป็นครั้งแรกของโลกหรือที่เราเรียกกันว่า ICBM ในวันที่21สิงหาคมปี1957ต่อมาวันที่4ตุลาคมในปีเดียวกันนั้นสหภาพโซเวียตก็ใช้ ICBM มาดัดแปลงเพื่อส่งดาวเทียมสปุตนิกออกสู่อวกาศและนี่คือความสำเร็จครั้งแรกของมนุษยชาติมันยังเป็นชัยชนะทางจิตวิทยาครั้งใหญ่ต่อสหรัฐเมื่ออเมริกาเห็นเช่นนั้นก็ไม่น้อยหน้าจึงรีบก่อตั้งองค์กรนาซาขึ้นมาและทุ่มงบประมาณมหาศาลในการแข่งขันด้านอวกาศกับสหภาพโซเวียตและหลายปีต่อมาอเมริกาก็ได้ส่งมนุษย์คนแรกสู่ดวงจันทร์มันคือการแข่งขันด้านวิทยาการของความยิ่งใหญ่ซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นข้อดีเพียงข้อเดียวที่ช่วยล่นเวลาให้มนุษย์ก้าวหน้าทางด้านอวกาศมากยิ่งขึ้นหลังการตายของโจเซฟสตาลินประเทศจีนและสหภาพโซเวียตในยุคของคุชชอฟมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมากนักเป็นผลให้เหมาต้องสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวเองแต่ก่อนจะไปจุดนั้นได้เขาจำเป็นต้องสร้าง personal branding ขึ้นมาก่อนเพื่อให้คนในชาติชื่นชมและบูชาเขาเสมือนพ่อของแผ่นดินจากนั้นก็เริ่มต้นโครงการร้อยดอกไม้ในปี1957เพื่อกำจัดปัญญาชนที่อาจจะกลายเป็นปัญหาให้เขาในอนาคตมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาหลักสูตรที่ว่าก็คือหลักสูตรคอมมิวนิสต์ทุกระดับชั้นจะต้องได้เรียนการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และเชิดชูเหมาเจ๋อตุงส่วนใครที่คิดต่างพูดมากก็จะต้องตายเหมาต้องการสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศให้แข็งแกร่งในปี1958เขาจึงทำโครงการ4ศัตรูพืชอนุญาตให้คนฆ่ากระรอกและนกป่าที่อาจเป็นภัยต่อพืชผลโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากผู้คนจำนวนมากฆ่าสัตว์ป่าเหล่านี้ได้แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยการเกิดขึ้นของเฟิร์นตัวกินพืชมันเลยสร้างหายนะให้ชาวจีนเพราะการไปทำลายระบบนิเวศหรือการไปฝืนวัฏจักรธรรมชาติมันจึงทำให้พืชผลของชาวจีนเสียหายถึงเข้าขั้นหายนะกว่าเดิมเหมาเจ๋อตุงไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขายังออกโครงการเตาสนามหลังบ้านสนับสนุนให้ประชาชนเอาทรัพย์สินที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินหรือโลหะมันหลอมสร้างเป็นเหล็กกล้าให้มากที่สุดโครงการนี้ก็ได้ความร่วมมือจากประชาชนหลายคนออกจากงานประจำเพื่อหลอมเหล็กแต่ทว่ามันกลายเป็นหายนะเหล็กชาวบ้านนั้นไร้คุณภาพไม่อาจนำไปใช้งานต่อได้นั่นเป็นผลให้ประชาชนอดอยากแทนที่จะปลูกผักปลูกพืชเหมือนอดีตกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขาหยุดสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาเข้าโครงการเตาสนามหลังบ้านแต่โครงการนี้ก็ต้องยุติลงกลางคัน
เมืองหลายเมืองถูกทิ้งร้างเพราะไม่มีพืชผลเหมือนก่อนส่งผลให้ประชาชนชาวจีนกว่า 30-50 ล้านคนต้องตายจากความอดอยากเมื่อเกษตรกรไม่มีผลผลิตคนในรัฐบาลก็จะไม่มีกินเหมาเจ๋อตุงจึงไปยึดข้าวจากชาวนามาตั้งแต่ปี1957จนถึงปี1961แค่นั้นยังไม่พอเหมาเจ๋อตุงยังก่อสงครามกับทิเบตทำให้ชาวทิเบต1ใน4ต้องตายและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยืดยาวมาจนถึงทุกวันนี้ระหว่างจีนกับทิเบตเหมาปกปิดความอดอยากของประชาชนด้วยภาพของคนหนุ่มสาวที่มีร่างกายอันสมบูรณ์ปราดเปรียวและฉลาดเฉลียวอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้คนทั่วโลกเห็นว่าชาวจีนแข็งแกร่งและดีแค่ไหนภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์หากแต่ใต้บรรทัดมันกลับตรงกันข้ามความเลวร้ายของเหมาเดินทางไปจนถึงปี1969ในที่สุดจีนกับสหภาพโซเวียตก็เกิดปัญหาพิพาทกันที่ชายแดนและนี่เองแหละครับทำให้ประธานาธิบดีของอเมริกาที่ชื่อว่านิกสันเยือนจีนในปี1972เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันแต่คุณผู้ชมลองสังเกตภาพนี้ดูให้ดีนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่น่าสนใจมากลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณเป็นนิกสันนั่งอยู่ตรงกลางแล้วลายล้อมไปด้วยคนจีนจิบตะเกียบเอื้อมไปมาไปมาต่อหน้าคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรซึ่งต้องชื่นชมช่างภาพที่จับภาพจังหวะนี้ได้ดีมากตัดกลับมาที่สงครามเย็นในปี1959ฟิเดลคาสโตก็ทำการปฏิวัติบาติสตาจนกระทั่งกันยายนในปี1959คุชชอฟก็ได้รับคำเชิญไปยังสหรัฐเป็นครั้งแรกและนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหภาพโซเวียตเดินทางถึงถิ่นฐานของศัตรูคุชชอฟเปิดตัวด้วยการนั่งเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า U114สร้างความประหลาดใจให้สหรัฐคุชชอฟยังเดินทางไปยังฮอลลีวูดเพื่อพบปะกับนักแสดงที่เขาชื่นชอบนั่นคือแฟรงค์ซินาตราและดาราสาวคนโปรดชื่อว่ามอนิลีนมอนโรจากนั้นก็พูดคุยกับไอเซนฮาวร์แต่การประชุมก็ผ่านไปอย่างราบรื่นนะครับโลกเหมือนจะกลับมาสงบอีกครั้งแต่ทว่าอเมริกาก็ทำสันติภาพพังลงในปี1960เพราะดันแอบส่งนักบินสหรัฐที่ชื่อว่าฟรานซิสแกรี่พาวเวอร์ไปแอบถ่ายภาพฐานทัพโซเวียตแต่มันกลายเป็นว่าสหภาพสอยเครื่องบินลำนั้นตกลงมาเป็นผลให้เครื่องบินสอดแนมที่ชื่อว่า U2 ตกทีแรกประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธการมีอยู่ของภารกิจนี้และอ้างว่านักบินคนนี้ไปถ่ายเพื่อทำโครงการของ NASA แต่คุชชอฟก็แก้เผ็ดด้วยการถ่ายภาพของนักบินคนนี้ออกมาพร้อมๆกันนั้นก็นำภาพถ่ายฐานลับที่ฟรานซิสถ่ายเอาไว้มาโชว์ให้สื่อเห็นนั่นเป็นผลให้การประชุมสุดยอดผู้นำที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ล่มไม่เป็นท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เคลือบคานเข้าสู่ประเทศลาวกองกำลังคอมมิวนิสต์ของลาวก่อรัฐประหารในเวียงจันทน์นั่นจึงทำให้เกิดสงครามกลางเมืองมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกระดับสหรัฐอเมริกาจึงส่ง CIA ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วดูว่าประเทศไหนที่อาจเป็นภัยคุกคามห่างออกไปไม่มากนักณเวียดนามใต้ที่นำโดยเดียมเขาถูกการทำรัฐประหารแต่ทว่ามันทำไม่สำเร็จนั่นจึงส่งผลให้เดียมเข้าปราบปรามกบฏอย่างรุนแรงตำรวจกว่า 50,000 คนถูกจับและถูกน้องชายของเขาประหารชีวิตเป็นผลให้ความนิยมของเดียมลดลงส่วนคนที่รอดหลายพันคนก็หนีไปเวียดนามเหนือซึ่งเดียมได้รับการสนับสนุนจาก CIA แน่นอนว่า CIA ไม่มีวันยอมให้คอมมิวนิสต์มาปกครองเวียดนามใต้ส่วนคนที่รอดตายจากเดียมก็หนีเข้าสู่เวียดนามเหนือและอีกไม่กี่เดือนต่อมาโฮจิมินห์จะส่งคนจำนวนนี้กลับมาแทรกซึมในเวียดนามใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังปลดแอกประชาชนของเขานั่นจึงทำให้เกิดแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติที่เรียกกันว่า NLF องค์กรทางการเมืองที่ยึดหลักการคอมมิวนิสต์หลังรู้ข่าวที่เกิดขึ้นในเวียดนามนิกิต้าคุชชอฟผู้นำแห่งสหภาพโซเวียตก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนให้เวียดนามเป็นเอกราช20มกราคมในปีเดียวกันนั้นอเมริกาก็ถึงคิวผัดใบท่านผู้นำจอห์นเอฟเคนเนดีก็เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเขาดำเนินนโยบายต่อจากไอเซนฮาวร์ส่วนสหภาพโซเวียตก็ก้าวล้ำไปอีกขั้นเพราะเขาสามารถส่งมนุษย์คนแรกขึ้นสู่อากาศได้ชายคนนั้นก็คือยูริกาการินหรือแม้แต่การส่งน้องหมาขึ้นไปนะครับสหภาพโซเวียตก็เป็นคนทำได้แล้ววันที่3เมษายนเวียดนามใต้ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในไซงอนซึ่งเป็นสนธิสัญญาความช่วยเหลือด้านการทหารและเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามใต้กับสหรัฐซึ่งความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องแลกมาด้วยการที่เวียดนามใต้
ต้องกลายเป็นที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐในปี1961ทางด้าน CIA ได้ทำปฏิบัติการสังหารฟิเดลคาสโตร CIA ตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ว่า Bay of Pig Invasion โดยการพาผู้ลี้ภัยชาวคิวบามาฝึกอาวุธจากนั้นก็ส่งกลับคิวบาเพื่อโค่นล้มฟิเดลคาสโตแต่ปฏิบัติการนี้มันล้มเหลวอย่างรวดเร็วเพราะเพียงแค่3วันผู้ลี้ภัยเหล่านี้ก็ยอมแพ้ต่อกองทัพของฟิเดลขณะเดียวกันหน้าฉากของ2ประเทศผู้ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตก็มานัดพบกันที่เวียนนาเพื่อประชุมหารือเรื่องเบอร์ลินการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐกับครุชชอฟครอบคลุมประเด็นระหว่างประเทศมากมายแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของกรุงเบอร์ลินเป็นหลักนะครับครุชชอฟระบุว่าเขาต้องการให้อเมริกาถอยทัพออกจากเยอรมนีแต่จอห์นเอฟเคนเนดีไม่ยอมนั่นจึงทำให้ครุชชอฟมีเทคแอคชั่นบางอย่างกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และสิ่งที่คนคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นนั่นคือการเกิดขึ้นของกำแพงเบอร์ลินวอลเตอร์อูบิสสั่งการให้ตำรวจและกองกำลังรักษาความปลอดภัยของเขาเริ่มสร้างกำแพงล้อมรอบเบอร์ลินตะวันตกส่งผลให้เมืองนี้แตกออกเป็น2ส่วนและกำแพงแห่งนี้จะยังคงอยู่ไปตลอด28ปีข้างหน้าพร้อมๆกันนั้นพวกเขาจะบำรุงรักษากำแพงแห่งนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ส่งแม็กเวลล์เทเลอร์ไปเยือนเวียดนามเขากล่าวกับเคนเนดีว่าถ้าเวียดนามตกเป็นของคอมมิวนิสต์มันจะเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เขาจึงแนะนำให้เคนเนดีเพิ่มจำนวนที่ปรึกษาทางการทหารของสหรัฐและส่งทหารสหรัฐไปประจำการที่นั่นเคนเนดีตอบรับแนวคิดนี้จึงส่งทหาร 8,000 นายและส่งแมกนามาร่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการไปยังเวียดนามแต่การไปที่นั่นพวกเขาไปแค่ตั้งหลักไม่ได้ไปเพื่อไปรบทางด้านสหภาพโซเวียตก็ทำการทดสอบการระเบิดของซาบอมซึ่งเป็นอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะระเบิดลูกนี้จะมีความรุนแรงถึง50เมกะตันเมื่อหัวเรือใหญ่ของสหภาพโซเวียตแสดงแสยานุภาพฟิเดลคาสโตก็ประกาศก้าวอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นมาร์กซิสต์ซึ่งทำให้สหรัฐหวาดกลัวยิ่งขึ้นไปอีกเป็นผลให้ CIAส่งคนไปสังหารเขาไม่ว่าจะเป็นการใช้ซิก้าติดระเบิดการเอาเชื้อวัณโรคไปติดกับชุดดำน้ำที่ฟิเดลคาสโตใส่แต่ถ้าว่าฟิเดลคาสโตก็รอดมาได้ทุกครั้งเขากล่าวอย่างติดตลกว่าหากการลอบฆ่าเขาเป็นงานโอลิมปิกป่านี้เขาคงได้เหรียญทองจำนวนมากซึ่งดูเหมือนว่าฟิเดลคาสโตจะโชคดีที่ไม่ถูก CIA จัดการได้แต่กับชายคนหนึ่งมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับนั่นก็คือเออร์เนโตเกบาร่าหรือที่รู้จักกันในชื่อเชเกบาร่าเป็นนักปฏิวัติลัทธิมาร์กนะครับเขาเป็นนายแพทย์และนักเขียนนะครับเป็นผู้นำนักรบกองโจรนักการทูตและยังเป็นนักทฤษฎีทางการทหารชาวเจดีนาในฐานะที่มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติในคิวบาหลังการปฏิวัติคิวบาเกบาร่ามีบทบาทสำคัญหลายอย่างในรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพิจารณาคดีในศาลปฏิวัติมีการทบทวนการอุทธรณ์และการยิงเป้าอาชญากรสงครามที่ถูกตัดสินลงโทษเขาเริ่มการปฏิรูปที่ดินการเกษตรในฐานะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นหัวหอกการรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือทั่วไปเพื่อช่วยให้คนคิวบาสามารถอ่านออกเขียนได้เขาเดินทางไปทั่วโลกนะครับในฐานะผู้แทนทางการทูตจากสังคมนิยมคิวบาและในปี1965เกบาร่าต้องการนำคอมมิวนิสต์ไปสู่ประเทศอื่นๆประเทศแรกก็คือคองโกและครั้งต่อมาที่ประเทศโบลิเวียที่นี่เองแหละครับที่เขาถูกกองทัพโบลิเวียที่มี CIA เป็นผู้สนับสนุนอยู่จับกุมเขาและในที่สุดเชเกบาร่าก็ถูกประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นเชเกบาร่าเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์นะครับที่ได้รับทั้งเสียงยกย่องและเสียงประณามมุมมองต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือชีวประวัติสารคดีเพลงหรือภาพยนตร์เขาปลุกเร้าประชาชนด้วยบทกวีนะครับเพื่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างชนชั้นและความปรารถนาที่จะสร้างความสำนึกของการเป็นคนใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมแทนที่จะเป็นสิ่งจูงใจทางวัตถุเชเกบาร่าจึงกลายมาเป็นบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของขบวนการทางการเมืองต่างๆที่นิยมฝ่ายซ้ายเขาได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งในร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในคริสตศตวรรษที่20ส่วนภาพถ่ายของเขาที่มีชื่อว่านักรบกองโจรผู้เป็นวีรบุรุษก็ได้รับการยกย่องจากสถาบันวิทยาลัยศิลปะแมรี่แลนด์ว่าเป็นภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเรื่องราวของเชก็สร้างอิทธิพลไปทุกแห่งหนหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
ทางด้านสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญศึก2ด้านอย่างแท้จริงเพราะนอกจากคิวบาจะเป็นอุปสรรคแล้วเหตุการณ์ในเวียดนามก็ดูท่าจะไม่สงบและจะรุนแรงยิ่งขึ้นในปี1962ปฏิบัติการแลนด์แฮนด์ก็เริ่มต้นขึ้นเป้าหมายของปฏิบัติการนี้ก็คือการทำลายพืชผลทางริมถนนของชาวเวียดนามเพื่อไม่ให้พวกเวียดกงปกปิดตัวเองแล้วซุ่มโจมตีฐานอเมริกาหากพื้นที่ไหนได้รับการเคลียร์เรียบร้อยฐานอเมริกาจะใช้เอเจนต์ออเรนจ์สารจำกัดวัชพืชที่มีสารไดออกซินถึงตายฉีดลงบนพืชผลเหล่านั้นที่เขาต้องการซึ่งมันก็เป็นผลนะครับเพราะฐานเวียดกงไม่ซุ่มโจมตีในพื้นที่เหล่านั้นคุณผู้ชมยังจำเครื่องบินสอดแนมที่ชื่อว่ายูทูได้ไหมครับตอนนี้สหรัฐถูกกดดันอย่างหนักนั่นจึงทำให้สหรัฐติดต่อโซเวียตเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างพันเอกรูดอล์ฟอาเบลสายลับ KGB ที่อเมริกาจับไว้ได้มาแลกกับนักบินสหรัฐที่ชื่อว่าฟรานซิสแกรี่พาวเวลผู้ขับเครื่องบินยูทูลำนั้นปฏิบัติการนี้เราถูกเรียกกันว่า Bit of Spy 10กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันนั้นทางด้านประเทศลาวก็ปฏิญาณว่าประเทศของเขาจะเป็นกลางและลงนามในเจนีวาพร้อมๆกันนั้นก็มีการออกกฎว่าสหรัฐและอีก13ประเทศจะไม่บุกรุกบางส่วนของเส้นทางโฮจิมินห์ที่ตั้งอยู่ในลาวตะวันออกอีกฟากโลกหนึ่งณประเทศคิวบาสหรัฐอเมริกาก็ค้นพบแหล่งขีปนาวุธในคิวบาทำให้เกิดความกลัวว่าสหภาพโซเวียตจะติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์บนเกาะประเทศคิวบาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งในปี1959นักปฏิวัติที่ชื่อว่าฟีเดลคาสโตรก็เข้ายึดอำนาจและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศโดยการส่งเสริมโรงกลั่นน้ำมันกาแฟและน้ำตาลรัฐบาลสหรัฐตอบโต้กลับด้วยการสั่งห้ามการค้ากับคิวบาและในที่สุดฟีเดลคาสโตรก็ต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตคุชชอฟยินดีให้ความช่วยเหลือนักปฏิวัติผู้นี้ CIA ที่เห็นท่าไม่ดีจึงเริ่มวางแผนลอบสังหารฟีเดลคาสโตรด้วยการฝึกกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวคิวบามาเป็นทหารเพื่อใช้เป็นกองกำลังในการบุกคิวบาโดยเคนเนดีได้ส่งกองทัพเหล่านี้มุ่งหน้าสู่คิวบาทันทีแต่มันกลายเป็นหายนะนะครับเพราะหลังลบกันแค่3วันกองกำลังเหล่านี้ก็ยอมแพ้ต่อฟิเดลคาสโตรอย่างน่าอายส่วนคุชชอฟก็คิดว่าเขาต้องปกป้องฟิเดลมากกว่านี้จึงตัดสินใจติดตั้งขีปนาวุธในคิวบาในปี1962และนี่คือวิกฤตคิวบาที่จะทำให้โลกตกอยู่ในความหวาดระแวงของสงครามนิวเคลียร์คุชชอฟทำแบบเดียวกันกับที่อเมริกาเคยทำกับสหภาพโซเวียตนะครับเพราะอเมริกาส่งขีปนาวุธจูปิเตอร์ไปติดตั้งที่อิตาลีและตุรกีตอนช่วงปี50คุชชอฟกล่าวว่าชาวอเมริกันจะได้รู้สักทีว่าคุณจะรู้สึกยังไงเมื่อขีปนาวุธชี้มาที่หน้าคุณแต่สำหรับเคนเนดีการกระทำนี้ถือเป็นความยั่วยุอย่างรุนแรงและไม่อาจยอมรับได้เพราะขีปนาวุธที่ติดตั้งในคิวบาหากยิงมาที่สหรัฐประชาชนกว่า80ล้านคนจะต้องตายทุกโรงเรียนสถานที่ราชการหรือสำนักงานต่างๆมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างจริงจังโลกกลับสู่ความหวาดระแวงอย่างขีดสุดในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเครื่องบินสอดแนมสหรัฐสามารถถ่ายภาพขีปนาวุธที่ติดตั้งในคิวบาได้เมื่อเดือนตุลาคมปี1962เคนเนดีจึงจัดตั้งสภาความมั่นคงขึ้นมาเพื่อรับมือวิกฤตในครั้งนี้คนในรัฐบาลสหรัฐต้องการบุกคิวบาแต่เคนเนดีไม่ยอมส่วนคุชชอฟก็ส่งทหารโซเวียต 42,000 นายไปประจำการที่ตั้งขีปนาวุธในคิวบาและวันที่24ตุลาคมเรือรบของโซเวียตก็เดินทางมาถึงคิวบาและหันหน้าสู่สหรัฐเคนเนดีสั่งการให้ทหาร 140,000 นายไปประจำการที่เมืองฟลอริดาและนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีที่ได้ทำการแจ้งเตือนถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางโทรทัศน์เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ติดอาวุธนิวเคลียร์ 23 ลำของสหรัฐบินขึ้นสู่น่านฟ้าถ้าหากโซเวียตยิงมายังอเมริกาเครื่องบินเหล่านี้ก็จะมุ่งตรงไปยัง2ดินแดนนั่นคือสหภาพโซเวียตจากนั้นก็ทิ้งระเบิดลงทันทีสถานการณ์ตอนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดโลกตกอยู่ในช่วงหายนะของ2มหาอำนาจแล้วเคนเนดีก็เริ่มเปิดโต๊ะเจรจากับคุชชอฟเคนเนดีให้สัญญาว่าจะไม่รุกรานคิวบาและจะเอาขีปนาวุธที่ตั้งในอิตาลีกับตุรกีออกแต่ทว่าในมหาสมุทรแอตแลนติกกลับไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเมื่อเรือดำน้ำสหรัฐได้ใช้สัญญาณความลึกในการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนว่าเรือดำน้ำโซเวียตกำลังแล่นใกล้เข้ามาดินแดนสหรัฐแต่กลายเป็นว่าเรือดำน้ำโซเวียตคิดว่าสหรัฐกำลังโจมตีจึงจะทำการสั่งยิงตอร์ปิโดแต่การจะตัดสินใจยิงได้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้บัญชาการที่อยู่ในเรือทั้ง3นาย
หนึ่งในนั้นคือวาชิรีอากิบอฟเขาปฏิเสธที่จะยิงเพราะเขาไม่อยากให้เกิดสงครามนิวเคลียร์แล้ววันที่28ตุลาคมนิกิต้าคูชอฟก็ยอมรับข้อเสนอจากเคนเนดีนับเป็นการยุติวิกฤตการณ์นิวเคลียร์คิวบาอย่างแท้จริงและในปี1972มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธโดยในข้อตกลงนั้นมีใจความหลักเขียนไว้ว่าห้ามติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลแล้ววันที่20ตุลาคมในปี1962สงครามจีนและอินเดียก็เริ่มต้นขึ้นกองกำลังจีนโจมตีอินเดียด้วยการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ชายแดนในเทือกเขาหิมาลัยและเมื่อสิ้นสุดสงครามจีนกับอินเดียก็ได้ยึดครองดินแดนเล็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในประเทศของเขาปี1963ความขัดแย้งระหว่างตำรวจเวียดนามใต้กับชาวพุทธเริ่มรุนแรงขึ้นชาวพุทธเริ่มก่อจลาจลในเวียดนามใต้หลังถูกปฏิเสธไม่ให้พวกเขาแสดงธงทางศาสนาระหว่างการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้าในเมืองเวตำรวจและกองทัพเวียดนามใต้ยิงใส่ผู้ประท้วงชาวพุทธส่งผลให้มีผู้หญิงคนหนึ่งและเด็ก8คนเสียชีวิตนั่นเป็นผลให้วันที่9พฤษภาคมเคนเนดีเรียกร้องให้เดียมยุติการกดขี่และข่มเหงประชาชนเขากล่าวว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อปัญหาในปัจจุบันแต่ชาวพุทธเองก็ไม่ชอบเคนเนดีและเดียมนายพลแทนแวนดอนชาวเวียดนามใต้เขาเป็นชาวพุทธได้ทำการติดต่อ CIA ในไซงอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำรัฐประหารเดียมโดยเขาขอร้องให้ CIA ซัพพอร์ตเขาในเรื่องนี้จากนั้นเดียมก็ประกาศกฎอัยการศึกตอบโต้ชาวพุทธพระภิกษุสงฆ์หลายคนเผาตัวเองจนตายในที่สาธารณะเพื่อเป็นการประท้วงและภาพนี้ก็คือภาพที่ช่างภาพถ่ายเอาไว้ได้นั่นเป็นผลให้สาธารณชนชาวอเมริกันและประธานาธิบดีเคนเนดีตกตะลึงแต่แทนที่ว่าเดียมจะยุติสิ่งเหล่านี้เขายังคงใช้กฎอัยการศึกต่อไปกองกำลังพิเศษของเวียดนามใต้ที่ถูกฝึกโดยสหรัฐเข้ามาควบคุมสถานการณ์พร้อมๆกันนั้นก็ทำการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในไซงอนหรือเมืองเวและเมืองอื่นๆถูกกลุ่มรัฐบาลโจมตีเมื่อแรงขับประชาชนเหลืออดนั่นจึงเป็นผลให้เวลา 10 นาฬิกาณทำเนียบประธานาธิบดีของเวียดนามใต้การรัฐประหารก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อกองทหารกบฏโห่ร้องในไส้งอนพวกเขาได้ล้อมรอบทำเนียบประธานาธิบดีและยังยึดกองบัญชาการตำรวจของเดียมอีกด้วยนั่นจึงทำให้น้องชายของเขาชิวานูติดอยู่ในสถานที่แห่งนั้นและไม่มีทีท่าว่าจะยอมจำนนเดียมตัดสินใจโทรไปหานายพลคนนั้นที่ทำการรัฐประหารแต่นายพลไม่ยอมเดียมและ20วันต่อมาวันที่22พฤศจิกายนในปี1963จอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีลำดับที่35แห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมกับภรรยาอยู่บนรถเปิดประทุนเวลา 12:30 ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสกระสุนปริศนาก็แล่นตรงไปยังศีรษะของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นผลให้เขาเสียชีวิตลินดอนบีจอห์นสันรองประธานาธิบดีจึงสาบานเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่36เขาเป็นประธานาธิบดีคนที่4ที่จัดการกับเวียดนามและจะทวีความรุนแรงของสงครามในครั้งนี้ในปี1964นายพลมินถูกขับออกจากอำนาจหลังการรัฐประหารเดียมแล้วนายพลคนใหม่ที่ชื่อว่าเหงียนคากลายมาเป็นผู้นำคนใหม่ของเวียดนามใต้ทางด้านประธานาธิบดีจอห์นสันก็อนุมัติให้ทิ้งระเบิดลงเวียดนามเหนือแล้ววันที่30มีนาคมก็เกิดรัฐประหารขึ้นที่ประเทศบราซิลเป็นการโค่นล้มประธานาธิบดีกัวลาดซึ่งต้องสงสัยว่ามีนโยบายคอมมิวนิสต์และเปลี่ยนผู้นำคนใหม่เป็นผู้นำที่ยึดโยงการปกครองแบบฝ่ายขวาหรือของสหรัฐอเมริกาว่ากันว่าการโค่นล้มในครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจาก CIA อเมริการู้ดีว่าพวกเวียดกงเก่งกาจในการลบแบบกองโจรการจะลบแบบซึ่งหน้าจึงทำไม่ได้ประธานาธิบดีจอห์นสันจึงสั่งการให้ทหารของเขาเอาระเบิดนาปาล์มทิ้งบอมลงพื้นดินของเวียดนามเหนือเป็นผลให้ทหารเวียดกงและประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากก็สั่งให้เรือรบของกองทัพสหรัฐไปยังอ่าวตังเกียเมื่อเวียดนามเหนือถูกบีบให้เข้าสงครามพวกเขาจึงจัดให้และการโจมตีของเวียดนามเหนือครั้งแรกก็เกิดขึ้นด้วยการใช้เรือลาดตระเวนเพียง3ลำโจมตีเรือพิฆาต USS ของอเมริกาจากนั้นวันที่3สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นเรือพิฆาตสหรัฐก็เปิดฉากยิงในอ่าวตังเกียแต่ถือว่าก็ถูกฟ้าฝนและพายุโจมตีใส่เรือของพวกเขานั่นทำให้เรือของพวกเขาเริ่มเสียหาย
จากนั้นวันที่4สิงหาคมประธานาธิบดีจอห์นสันสั่งตอบโต้เวียดนามเหนือด้วยการส่งเครื่องบินไอพ่นของสหรัฐทิ้งระเบิดลงฐานทัพเรือ2แห่งของเวียดนามเหนือและทำลายโรงผลิตน้ำมันรายใหญ่ประธานาธิบดีจอห์นสันกล่าวกับชาวอเมริกันผ่านทางทีวีตอนเที่ยงคืนหลังจากที่เครื่องบินไอพ่นทั้ง2ลำถูกยิงตกทหารเวียดกงก็จับพลโทเอเวอร์เรตต์อัลวาเรสไปเป็นเฉลยศึกและนี่คือเฉลยศึกชาวอเมริกันคนแรกเมื่อจีนเห็นเวียดนามเหนือถูกโจมตีเขาจึงระดมกำลังทหารจำนวนมากมาตามแนวชายแดนเวียดนามเพื่ออย่างเชิงสหรัฐอเมริกาไม่ให้บุกมายังดินแดนจีนและวันที่16ตุลาคมประเทศจีนก็แสดงแสนยานุภาพด้วยการทดสอบระเบิดปรมาณูและพวกเขายังประสบความสำเร็จในการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่5ของโลกต่อจากอเมริกาสหภาพโซเวียตสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสในปี1965ประธานาธิบดีจอห์นสันสั่งให้ทหารของเขาตอบโต้หลังจากที่พวกเขาถูกกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ชื่อว่า NLF โจมตีการถูกลอบโจมตีในครั้งนี้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต9คนและบาดเจ็บกว่า70คนประธานาธิบดีจอห์นสันเทคแอคชั่นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงสั่งให้เครื่องบินบินไปยังเวียดนามเหนือและทิ้งระเบิดลงทันทีแต่แค่นั้นมันยังไม่พอจอห์นสันสั่งทหารบุกเข้าไปในป่าของเวียดกงส่วนเวียดกงก็ใช้การลบแบบกองโจรในการโต้ตอบกลับไปสามารถทำลายกองทัพของอเมริกาได้และประธานาธิบดีจอห์นสันก็อนุมัติปฏิบัติการชื่อว่า Operation Rolling Thunder เป็นการโจมตีด้วยระเบิดที่จำกัดแต่ยาวนานเพื่อบังคับให้เวียดนามเหนือยอมแพ้วันที่18กุมภาพันธ์ปฏิบัติการ Rolling Thunder เริ่มต้นขึ้นเมื่อเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในเวียดนามเหนือพวกเขากำหนดไว้ว่าจะโจมตีแบบนั้นเป็นเวลา8สัปดาห์แต่กลายเป็นว่าปฏิบัติการ Rolling Thunderกับโจมตีอยู่เนื่องเป็นเวลากว่า3ปีนี่คือการโจมตีทางอากาศครั้งแรกของสหรัฐแต่ทว่าผลลัพธ์ของปฏิบัติการในครั้งนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จอเมริกาไม่สามารถหยุดยั้งกระแสทหารและการขนส่งทหารจำนวนมากจากทางเหนือไปสู่กลุ่มเวียดกงที่อาศัยอยู่ทางใต้ได้วันที่8มีนาคมกองกำลังรบอเมริกันชุดแรกก็เดินทางมาถึงเวียดนามมีทหารนาวิกโยธินกว่า 3,500 นายพวกเขาขึ้นฝั่งที่หาดไชน่าจากนั้นก็ส่งทหารเข้ามาเรื่อยๆประธานาธิบดีจอห์นสันอนุมัติให้ใช้นาปาล์มในเวียดนามและเขาก็อนุมัติให้นาวิกโยธินของสหรัฐทำปฏิบัติการเชิงรุกทันทีวันที่7เมษายนโฮจิมินห์ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพจากอเมริกานั่นเป็นผลให้2สัปดาห์ต่อมาประธานาธิบดีจอห์นสันก็เพิ่มกำลังรบด้วยการส่งทหารอเมริกันกว่า 60,000 นายไปยังเวียดนามอีกฝากโลกหนึ่งเมื่อวันที่28เมษายนกองกำลังสหรัฐบุกสาธารณรัฐโดมินิกันเพื่อป้องกันการปฏิวัติคอมมิวนิสต์เพราะพวกเขากลัวว่าประเทศนี้จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำรอยแบบคิวบาแล้ววันที่30กันยายนโลกก็ได้รู้จักกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใหม่ที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเมื่อนายพล6คนที่เป็นคนของซูการ์โนถูกสังหารโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าขบวนการ30กันยายนการสังหารเหล่านี้จุดชนวนให้เกิดการตอบสนองอย่างโหดเหี้ยมต่อพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งของซูการ์โนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดนีเซียหรือ PKIว่ากันว่ามีประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า 500,000 ถึง 1 ล้านคนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของซูการ์โนทางด้านสหรัฐอเมริกาประชาชนกว่า 25,000 คนก็เดินขบวนในกรุงวอชิงตันและในปี1966เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ก็ใช้เป็นครั้งแรกในเวียดนามโดยเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกระเบิดได้มากถึง100ลูกต่อลำและพวกเขาจะเลือกเป้าหมายสำคัญ 1. คือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน 2. กองบัญชาการ 3. เส้นทางคมนาคม 4. ที่กักเก็บเชื้อเพลิง 5. ฐานทัพอากาศ 6. พวกคอมเพล็กซ์ของทหารเครื่องบินสหรัฐโจมตีหมู่บ้านเวียดนามใต้2แห่งโดยไม่ได้ตั้งใจส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตกว่า63รายและบาดเจ็บกว่า100รายในวันที่30สิงหาคมหลังการโจมตีจีนประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและทางเทคนิครวมถึงสหภาพโซเวียตให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเวียดนามเหนือชาวโดโกผู้นำของฝรั่งเศสเดินทางมาถึงกัมพูชาและขอให้สหรัฐถอนตัวจากสงครามในครั้งนี้วันที่25ตุลาคมประธานาธิบดีจอห์นสันจัดการประชุมในกรุงมะนิลาพร้อมกับเหล่าพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเวียดนามใต้ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ไทยนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ฝ่ายพันธมิตรให้คำมั่นว่าจะถอนตัวจากเวียดนามภายใน6เดือนหากเวียดนามเหนือจะถอนตัวจากทางใต้โดยสิ้นเชิงภายในสิ้นปีนี้ระดับกำลังพลของสหรัฐสูงถึง 389,000 นายโดยมีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบ 5,800 คน
และบาดเจ็บกว่า 3,093 คนสาเหตุกว่าครึ่งมาจากการถูกซุ่มยิงและการถูกยิงด้วยอาวุธขนาดเล็กระหว่างซุ่มโจมตีของเวียดกงทางด้านอเมริกาก็ส่งพันธมิตรมาร่วมรบประกอบไปด้วยทหารเกาหลีใต้กว่า 45,000 นายทหารจากออสเตรเลียกว่า 7,000 คนทางด้านอินโดนีเซียประธานาธิบดีซูการ์โนถูกถอดออกจากการตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติและคนที่มาแทนที่เขาก็คือนายพลซูฮาโตและขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียผู้นำเวียดนามเหนือตัดสินใจเปิดฉากโจมตีเวียดนามใต้โดยพวกเขาวางแผนไว้3ระยะแผนแรกพวกเขาจะโจมตีพื้นที่ชายแดนอันห่างไกลเพื่อพยายามหลอกล่อกองทหารอเมริกันให้ออกมาจากเมืองต่างๆจากนั้นขั้นตอนต่อมาพวกเขาจะเอาทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเข้าโจมตีเมืองต่างๆด้วยตนเองและขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาจะส่งกองทหาร NVA เข้ายึดเวียดนามใต้ในทันทีนี่คือกลยุทธ์ของเวียดนามเหนือที่หลอกล่อให้อเมริกันออกจากฐานบัญชาการและพวกเขาค่อยเข้ายึดโจมตีในปี1968ณเมืองไซงอนคนในเมืองกำลังจัดเทศกาลเตะแต่แล้วกองโจรเวียดกงคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ในงานก็ถูกจับตัวได้และพลเอกเหงียนงอกโลนผู้บัญชาการตำรวจของเวียดนามใต้ก็ทำบางสิ่งต่อหน้าประชาชนนั่นคือการยิงศีรษะผู้ต้องสงสัยและในจังหวะเดียวกันนั้นช่างภาพข่าวของ NBC ก็ได้ถ่ายภาพการสังหารจากนั้นภาพถ่ายภาพนี้ก็ปรากฏบนหน้าสื่อของหนังสือพิมพ์อเมริกันเป็นผลให้ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกประนามการกระทำของนายตำรวจผู้นี้จากนั้นเวียดกงก็เปิดตัวมินิเทดซึ่งเป็นชุดการโจมตีด้วยจรวดและปืนคกพวกเขาบุกโจมตีไซงอนและอีก119เมืองสหรัฐตอบโต้กลับด้วยการโจมตีทางอากาศโดยใช้ระเบิดนาปาล์มเป็นผลให้วันที่10พฤษภาคมเกิดการเจรจาสันติภาพเวียดนามในกรุงปารีสแต่ถือว่าการเจรจาในครั้งนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงทางด้านแผ่นดินใหญ่ของอเมริการิชาร์ดนิกสันก็ได้รับเลือกเป็นผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันและเขาสัญญาว่าจะยุติสงครามเวียดนามและหลังจากประธานาธิบดีจอห์นสันก้าวลงจากตำแหน่งปฏิบัติการโรลลิงทันเดอร์ก็ถูกยุติอเมริกันหวังว่าจะเริ่มต้นเจรจาสันติภาพอีกครั้งโดยมีตัวเลขออกมาบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งสหรัฐได้ทิ้งระเบิดจำนวน1ล้านตันในเวียดนามเหนือเทียบเท่ากับ800ตันต่อวันแต่มันก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในการหยุดยั้งเวียดนามเหนือและในปี1969ริชาร์ดนิกสันก็ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเขานำคำพูดที่สัญญาไว้กับประชาชนนี้ว่าจะนำสันติภาพมาสู่เวียดนามมาใช้ในรัฐบาลของเขาเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ฐานสหรัฐครึ่งล้านในเวียดนามถอนกำลังออกไปและนั่นจึงนำไปสู่การเจรจาสันติภาพเมื่อวันที่25มกราคมเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Paris Peace Talks การเจรจาสันติภาพในปารีสเปิดฉากขึ้นโดยมีสหรัฐและเวียดนามใต้พร้อมกับเวียดนามเหนือและเวียดกงเข้าร่วมทั้งหมดแต่ถือว่าประธานาธิบดีนิกสันก็ได้อนุมัติให้วางระเบิดฐานทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาพร้อมๆกันนั้นนิกสันก็ส่งจดหมายลับถึงโฮจิมินห์เพื่อขอให้เขายุติสงครามแต่เนื้อหาในจดหมายนิกสันยังขู่ที่จะดำเนินการวางระเบิดอีกครั้งหากพวกเขาไม่ได้สันติภาพนั่นเป็นผลให้วันที่1พฤศจิกายนการเจรจาสันติภาพต้องหยุดชะงักลงอีกแล้วและวันที่8กรกฎาคมนิกสันก็ถอนทหารครั้งแรกออกจากเวียดนามเมื่อทหาร800นายจากกองทหารราบที่9ถูกส่งกลับบ้านโดยการถอนทหารจะแบ่งออกเป็น14ระยะในช่วง3ปีต่อจากนี้และในปีนั้นเองนะครับโฮจิมินห์ก็เสียชีวิตด้วยการหัวใจวายเมื่ออายุ79ปีเขาประสบความสำเร็จในการใช้เจตจำนงสุดท้ายให้สาธารณชนลุกขึ้นสู้เพื่อปลดปล่อยชาติตัวเองจากตะวันตกโฮจิมินห์จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเวียดนามมาจนถึงปัจจุบันนี้และในปี1970เจ้าชายสีหนุแห่งกัมพูชาก็ถูกนายพลปลดออกจากตำแหน่งเจ้าชายสีหนุจึงต้องย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศแต่ขณะเดียวกันเขาก็เห็นด้วยกับแนวคิดคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาซึ่งเป็นกลุ่มที่เรารู้จักกันในชื่อเขมรแดงทางด้านฝ่ายเขมรแดงก็มีผู้นำที่ชื่อว่าพ่อพดหลังจากที่เขาได้รับแรงหนุนจากกษัตริย์พ่อพดก็ได้รับแรงหนุนจากประชาชนที่เห็นด้วยกับกลุ่มเขมรแดงวันที่20มีนาคมกองทหารกัมพูชาภายใต้การบัญชาการของพลเอกหลนนนท์โจมตีเขมรแดงและกองกำลังเวียดนามเหนือในกัมพูชาทางด้านอเมริกาประธานาธิบดีนิกสันและผู้ช่วยของเขาก็หยิบยกเรื่องกัมพูชามาพูดในที่ประชุมพวกเขาวางแผนจะช่วยเหลือรัฐบาลของลอนดอนเพราะไม่อยากให้กัมพูชาต้องตกอยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์จากนั้นไม่นานนิกสันก็
ก็พาชาวอเมริกันกว่า 150,000 คนออกจากเวียดนามภายใน1ปีนิกสันดูจะได้รับคำชื่นชมจากประชาชนแต่แล้วเขาก็ทำให้โลกตกตะลึงอีกครั้งโดยประกาศว่าสหรัฐและเวียดนามใต้จะบุกเข้าไปในกัมพูชาแต่การบุกในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อขยายสงครามไปยังกัมพูชาแต่ไปเพื่อยุติสงครามในเวียดนามและเพื่อคว้าสันติภาพของพวกเราการประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสการประท้วงของนักการเมืองสื่อมวลชนนักศึกษาและอาจารย์ชาวอเมริกันจำนวนมากเบื่อหน่ายกับสงครามเวียดนามพวกเขาจึงออกมาต่อต้านนิกสันและวันที่20พฤศจิกายนฐานอเมริกันที่ประจำอยู่ในเวียดนามก็ลดลงเหลือ 334,600 นายจากนั้นวันที่21กุมภาพันธ์ปี1971ริชาร์ดนิกสันก็พบกับเหมาและโจเอิร์นไหลหลังจากที่นิกสันรู้ว่าจีนกับสหภาพโซเวียตไม่ค่อยลงรอยกันนักนิกสันจึงใช้นโยบายทางการทูตเข้าหาจีนโดยมีตัวเลขออกสรุปมาว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตในเวียดนามกว่า 45,000 คนวุฒิสภามีมติถอดถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามและนั่นเป็นผลให้ในปี1972ทหารสหรัฐที่ประจำอยู่ในเวียดนามก็ลดลงเหลือ 69,000 นายประธานาธิบดีนิกสันก็เยือนสหภาพโซเวียตเพราะตอนนี้สหภาพโซเวียตได้ถอดถอนคุชชอฟออกจากตำแหน่งและเบรชเนฟก็ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ของสหภาพนิกสันต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตแบบใหม่กับประเทศคอมมิวนิสต์นั่นจึงเป็นผลให้ทหารเวียดนามเหนือเริ่มวิตกกังวลว่าพันธมิตรโซเวียตของพวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐและนั่นจะเป็นผลเสียให้เวียดนามเหนือไม่มีกองหนุนนี่คือหมากเดินเกมของนิกสันในการทำให้สหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือเกิดการแตกคอกันย้อนกลับไปที่เรื่องราวของสหภาพโซเวียตนิกิต้าคุชชอฟหลังดำรงตำแหน่งผู้นำในสหภาพตั้งแต่ปี1953จนถึงปี1964เขาก็ถูกเลโอนิดเบรชเนฟและคูชิกินได้เข้าทำรัฐประหารยึดอำนาจคุชชอฟโดยคุชชอฟก็ถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งสหภาพโซเวียตได้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่าเบรชเนฟและมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าคูชิกินในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเบรชเนฟได้มีผลงานเด่นๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทบทวนกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลเสนอเพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมและการก่อสร้างหรือการยกเลิกภาษีเงินเดือนของคนในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมๆกันนั้นก็เพิ่มค่าแรงให้กับแรงงานส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับสหรัฐและจีนหลังโลกตกอยู่ในสภาวะสงครามเย็นมาหลายปีมันก็ถึงคราวที่พวกเขาต้องหาสันติร่วมกันโดยเราเรียกนโยบายเหล่านี้ว่าดีเทนหรือดีเทนเทแต่หลังการขึ้นมาของเบรชเนฟเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำผู้คนตกงานคนในรัฐบาลมีการทุจริตเป็นผลให้คนในประเทศเครือสหภาพได้รับผลกระทบหลายคนไม่พอใจจึงจะลุกขึ้นต่อต้านแต่ก็ถูก KGB จับกุมอย่างในประเทศเช็กโกสโลวาเกียในปี1968มีการประท้วงครั้งใหญ่ที่เราจะรู้จักกันในชื่อฤดูใบไม้ผลิแห่งกรุงปรากเพราะการประท้วงครั้งนี้เป็นการนำโดยอเล็กซานเดอร์ดูบาเชกเบรชเนฟส่งทหารในสนธิสัญญาวอร์ซอกว่า 250,000 นายเข้าปราบปรามนั่นจึงทำให้ประชาชนผู้มาประท้วงเสียชีวิตจำนวนมากและมันก็สร้างผลกระทบให้กับประเทศในเครือสหภาพอย่างยูโกสลาเวียโรมาเนียไม่พอใจอย่างมากที่สหภาพทำกับประชาชนพวกเขาจึงเริ่มประท้วงณหน้ารูปปั้นเลนินกับการอีกฟากหนึ่งของยุโรปก็พบกับสันติสุขทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแผนมาแชลถูกผลักดันช่วยเหลือเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจทั้งโรงงานถ่านหินโรงงานเหล็กก้าได้รับการสนับสนุนจนส่งผลดีต่อคนในชาติและวันที่13กรกฎาคมการเจรจาสันติภาพก็เกิดขึ้นระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกสนธิสัญญาพื้นฐานที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกลงนามโดยทั้งสองฝ่ายพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าสู่สหประชาชาติสถานการณ์ในเยอรมันจึงดูท่าจะไปได้ดีแล้ววันที่30พฤศจิกายนการถอดถอนฐานอเมริกันที่ประจำอยู่ที่เวียดนามก็เสร็จสมบูรณ์ณตอนนี้ไม่มีฐานอเมริกันอยู่ที่เวียดนามใต้อีกแล้วแล้ววันที่23มกราคมประธานาธิบดีนิกสันก็ประกาศว่าเขาได้บรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามและนำสันติภาพกลับมาสู่คนอเมริกันผมขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับในช่วงปี1970สหภาพโซเวียตก็ได้สร้างเชอร์โนบิลขึ้นมาเชอร์โนบิลถือเป็นความภาคภูมิใจของคนสหภาพมันเป็นสถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ประเภท RMBK แห่งที่3
และนี่เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกบนแผ่นดินยูเครนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือหายนะของคนยูเครนแต่กลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันในวันที่27มกราคมข้อตกลงสันติภาพที่ปารีสก็ถูกจัดขึ้นสหรัฐอเมริกาเวียดนามเหนือเวียดนามใต้และเวียดกงเซ็นสนธิสัญญาดังกล่าวโดยสหรัฐตกลงที่จะยุติกิจกรรมทางการทหารทั้งหมดทันทีและถอนกำลังพลที่เหลืออยู่ทั้งหมดภายใน60วันส่วนชาวเวียดนามเหนือตกลงที่จะหยุดยิงทันทีและปล่อยเฉลยศึกชาวอเมริกันทั้งหมดภายใน60วันเช่นกันและสงครามเวียดนามก็ถูกยุติและนี่คือการปิดฉากสงครามเวียดนามในปี1974ประธานาธิบดีนิกสันก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐสภาของเกสแห่งสหรัฐก็จัดสรรเงินเพียง700ล้านดอลลาร์มอบให้กับเวียดนามใต้แต่มันไม่เพียงพอในการดูแลกองทัพของเวียดนามใต้เมื่อไม่ได้รับทุนสนับสนุนที่เพียงพอส่งผลให้ความพร้อมและขวัญกำลังใจทางทหารลดลงจนกระทั่งในปี1973หลังนโยบายหรือสนธิสัญญาที่เรียกกันว่าดีเชนได้ดำเนินอยู่นั้นประเทศอียิปต์และซีเรียก็โจมตีอิสราเอลริชาร์ดนิกสันที่กำลังเกิดเรื่องอื้อฉาวจากคดีวอเตอร์เกตก็ให้อเมริกายืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลแน่นอนว่าอีกฝ่ายก็ได้รับแรงจากสหภาพโซเวียตวันที่12กันยายนในปี1974จักรพรรดิแห่งเอธิโอเปียที่ชื่อว่าเฮลเซลาซีถูกขับไล่โดยรัฐบาลเผด็จการมาร์กซิสต์หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิร์กและเขาก็ถูกคุมขังโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ชุดใหม่เมื่อไม่มีสงครามอเมริกาก็ให้ความสำคัญกับทางด้านเทคโนโลยีและการมุ่งหน้าสู่อวกาศมันเป็นภารกิจอวกาศพิเศษที่ทั้งสองมหาอำนาจระหว่างอเมริกาและสหภาพโซเวียตร่วมมือกันแล้ววันที่9กันยายนประเทศจีนก็เกิดสุญญากาศทางการเมืองเมื่อเหมาเจ๋อตุงผู้นำคอมมิวนิสต์จีนก็ถึงอสัญกรรมการตายของเขาเป็นจุดสิ้นสุดของการปกครองและความขัดแย้งในแผ่นดินนี้ก็สิ้นสุดลงร่างของเหมาเจ๋อตุงถูกฝังในสุสานที่กรุงปักกิ่งและหลังการตายของเหมาเจ๋อตุงผู้นำคนใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้จีนกลายเป็นมหาอำนาจนั่นคือขุนเติ้งเสี่ยวผิงจนกระทั่งในวันที่1สิงหาคมปี1975เบรสเนฟก็ลงนามในสนธิสัญญาเฮลซิงกิกับสหรัฐส่วนทางด้านอเมริกาก็เปลี่ยนผู้นำคนใหม่กลายเป็นจิมมี่คาร์เตอร์จากอดีตผู้ว่าการรัฐจอร์เจียก็เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐอเมริกาและในปีเดียวกันนั้นสงครามโอกาเดนก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อโซมาเลียโจมตีเอธิโอเปียเพื่อยึดครองภูมิภาคโอกาเดนซึ่งเป็นดินแดนที่เอธิโอเปียควบคุมอยู่สองประเทศเข้าห้ำหั่นกันอันจะกลายเป็นสงครามคอมมิวนิสต์ที่ดุเดือดและกินเวลาเกือบ1ปีจนในที่สุดในปี1979สงครามโอกาเดนก็สิ้นสุดลงเนื่องจากทั้งโซมาเลียและเอธิโอเปียประกาศหยุดยิงแรกเริ่มเดิมทีโซมาเลียหวังจะผนวกและยึดครองแคว้นโอกาเดนมารวมกับโซมาเลียแต่พวกเขาพ่ายแพ้กองทัพเอธิโอเปียพอได้รับความช่วยเหลือจากคิวบาและโซเวียตทางด้านอาเซียนหลังสิ้นสุดสงครามเวียดนามประเทศกัมพูชาก็ถูกปกครองโดยพอพตเผด็จการคอมมิวนิสต์ที่ฆ่าคนจำนวนมากที่ว่ากันว่าคนกัมพูชากว่า1ใน4ต้องตายด้วยน้ำมือของพวกเขาเป็นผลให้เวียดนามบุกโจมตีกัมพูชาจนประสบความสำเร็จและสามารถกำจัดระบอบเขมรแดงได้พร้อมๆกันนั้นก็ติดตั้งรัฐบาลเวียดนามขึ้นมาทางด้านเขมรแดงก็ยังคงต่อต้านอยู่เนื่องๆส่วนพวกเขมรแดงที่รอดตายก็หนีเข้าป่าแล้วบางคนก็ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยและในปี1977เบสเนฟประสบปัญหากับสุขภาพแต่ถึงอย่างนั้นสหภาพก็พัฒนาขีปนาวุธที่ชื่อว่า WS-20 ประหนึ่งเป็นการบอกเป็นไนว่าเลือดของสหภาพมันข้นกว่าเลือดในตัวของเบสเนฟเลยเป็นผลให้นาโต้ไม่อาจนิ่งเฉยได้จึงมีการพัฒนาขีปนาวุธที่ชื่อว่า Pacing 2ในปี1979สุดท้ายทั้งสองประเทศก็ลงนามสงบศึกแต่ทว่าผลิตผลจาก2ประเทศที่สหรัฐและสหภาพโซเวียตเข้าไปยุ่งในดินแดนตะวันออกกลางก็ทำให้ประชาชนเกิดการปฏิวัติในช่วงปี1970มันเป็นปีแห่งบุพภาชนเป็นปีแห่งพลวัตของคนหนุ่มสาวกินอายของการปฏิวัติและความเท่าเทียมความเสมอภาคอยู่ในแนวคิดของคนทั่วโลกนั่นจึงนำไปสู่วันที่16มกราคมได้เกิดการปฏิวัติอิหร่านกลุ่มติดอาวุธบุกยึดสถานทูตสหรัฐจับชาวอเมริกันกว่า52คนเป็นตัวประกันโดยพวกเขาถูกคุมขังกว่า444วันจนถึงปี1981และในประเทศอัฟกานิสถานก็เกิดการปฏิวัติด้วยกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่ได้รับแรงหนุนจากสหภาพโซเวียตมีการต่อสู้กันที่เมืองชายแดนที่ชื่อว่าเฮลัต
ทหารหลายพันคนเสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือที่ปรึกษาของโซเวียตและครอบครัวกว่า50คนส่วนนายกรัฐมนตรีอัฟกานิสถานที่เป็นโปโซเวียตก็ถูกจับกุมและประหารชีวิตโดยว่ากันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้ก็คือสหรัฐและนี่เป็นผลให้โซเวียตตัดสินใจส่งทหารบุกอัฟกานิสถานในทันทีจิมมี่คาร์เตอร์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐต่อสายหาเบรสเนฟและขอให้เขาหยุดการกระทำดังกล่าวแต่มันก็สายไปแล้วส่วนที่สัญญาต่างๆที่เคยทำร่วมกันถือว่าเป็นโมฆะอเมริกาจึงตอบโต้กลับด้วยการคว่ำบาตรกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในปี1980จากนั้นจิมมี่คาร์เตอร์ออกแถลงการจะป้องกันอ่าวเปอร์เซียอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้สหภาพบุกยึดเพราะที่นี่คือขุมทรัพย์น้ำมันนั่นเองครับและหลังจากนี้สงครามเย็นจะกลับมาร้อนระอุอีกครั้งและประเทศที่สหภาพโซเวียตจะปักหมุดต่อไปก็คืออัฟกานิสถานหลังจากที่อัฟกานิสถานได้รับแรงหนุนจากสหภาพโซเวียตในการปกครองประเทศพวกเขาก็ออกกฎหมายใหม่ๆจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้และเหล่าผู้หญิงก็มีสถานะเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มันละเมิดต่อกฎหมายเดิมของชาตินั่นนำไปสู่การประท้วงต่อต้านโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามูจาฮิดีนสงครามอัฟกานิสถานจะแตกต่างจากสงครามเวียดนามอย่างมากเพราะสหรัฐได้รับบทเรียนจากสงครามในครั้งนั้นพวกเขาจะไม่สู้แบบเปิดเผยอีกต่อไปจะส่ง CIA ไปฝึกพร้อมกับมอบอาวุธให้นักรบกลุ่มมูจาฮิดีนในการโค่นล้มรัฐบาลและต่อสู้กับทหารจากสหภาพโซเวียตส่งผลให้นักรบจากประเทศเพื่อนบ้านส่งคนเข้าร่วมสู้กับกลุ่มมูจาฮิดีนกลายเป็นตัวแทนของนักรบศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและช่วงนี้เองล่ะครับที่สหภาพโซเวียตก็เริ่มเสื่อมโทรมเศรษฐกิจพวกเขาตกต่ำทหารที่รบในอัฟกานิสถานก็ล้มตายจำนวนมากเปรียบเสมือนกับแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟเพราะในท้ายที่สุดก็ต้องพบกับราคาที่พวกเขาต้องจ่ายพวกเขาพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้และมันจะเป็นศึกสุดท้ายของพวกเขาจนในปี1989สหภาพโซเวียตตัดสินใจถอนทัพพาทหารกลับแผ่นดินแม่ในทันทีพร้อมๆกันนั้นหลังมูจาฮิดีนได้รับชัยชนะแต่เรื่องมันก็ไม่จบแค่นี้เพราะกลุ่มได้เกิดการแตกแยกกันขึ้นมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจและนี่เองแหละครับคือช่วงเวลาสำคัญของการเกิดขึ้นของกลุ่มที่เรียกกันว่าตาลิบันภายใต้การนำของผู้สอนศาสนาที่ชื่อว่ามุลเลาะห์มูฮัมหมัดโอมาร์กลุ่มตาลิบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลของปากีสถานที่ต้องการให้กลุ่มนี้ยึดประเทศอัฟกานิสถานเพื่อจะมอบผลประโยชน์ให้กับประเทศของพวกเขาจนกระทั่งในปี1996อัฟกานิสถานก็ได้เปลี่ยนไปกลุ่มตาลิบันขึ้นมาปกครองประเทศแล้วออกกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงห้ามออกจากบ้านโดยไม่มีผู้ชายหรือผู้หญิงห้ามทำงานแล้วตาลิบันจะปกครองประเทศนี้ไปจนถึงปี2001ในปี1980โจซิฟบอสติโต้เผด็จการยูโกสลาเวียก็สิ้นสุดอำนาจลงภายในเวลาเกือบ1ทศวรรษหลังจากที่เขาเสียชีวิตยูโกสลาเวียจะเริ่มสั่นคลอนและล่มสลายนับจากนี้ในปี1981โรนัลด์เรแกนก็เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่40แล้วเรแกนก็ประกาศกล้าว่าโซเวียตเป็นอาณาจักรแห่งความชั่วร้ายอันเป็นการบ่งบอกถึงจุดยืนอันแข็งแกร่งของโรนัลด์เรแกนที่มีต่อสหภาพโซเวียตในช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นแล้ววันที่26เมษายนปี1986ก็ได้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลได้เกิดระเบิดเป็นผลให้สารกัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายไปยังประชาชนผู้คนบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกโซเวียตปิดบังข่าวเอาไว้และมันยังเป็นภัยพิบัติที่ถือเป็นเหตุการณ์นิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้ววันที่8ธันวาคมปี1987สหภาพโซเวียตและอเมริกาลงนามในสนธิสัญญากองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางโดยโรนัลด์เรแกนและกอร์บาชอฟได้สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันพวกเขาจะกำจัดขีปนาวุธก่อนที่กอร์บาชอฟจะประกาศว่าสหภาพโซเวียตจะไม่แทรกแซงทางการทหารในยุโรปตะวันออกและในปี1989จอร์จบุชเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐอเมริกาและนี่จะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหรัฐที่ต่อสู้ในสงครามเย็นแล้ววันที่3มิถุนายนกองทัพจีนก็ปราบปรามคนหนุ่มสาวจำนวนมากณจตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นเวลาหลายเดือนในใจกลางกรุงปักกิ่งแต่สุดท้ายก็ถูกผู้มีอำนาจปราบปรามแล้วในยุโรปประเทศโปแลนด์ก็ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรก
ชัยชนะของความเป็นปึกแผ่นในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี1989ได้ออกดอกออกผลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกปกครองโดยคอมมิวนิสต์และตอนเย็นของวันที่9ตุลาคมในปีเดียวกันนั้นประชาชนชาวเยอรมันก็ประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งณเยอรมนีตะวันออกประชาชน 70,000 คนเดินขบวนผ่านใจกลางเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยการร้องเพลงเราคือผู้คนการเดินขบวนในครั้งนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนชาวเยอรมันจำนวนมากพวกเขาออกมาประท้วงเพื่อจะทำลายกำแพงเบอร์ลินกำแพงที่ปิดกั้นอิสรภาพของคนในชาติกอร์บาชอฟผลักดันให้สหภาพโซเวียตกลายเป็นประชาธิปไตยโดยมีการอนุญาตให้มีการเลือกตั้งแบบหลายพรรคและนั่นเป็นผลให้ในปี1989หลายชาติที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตได้อำนาจอธิปไตยกลับมาเริ่มจากเช็กโกสโลวาเกียลิทัวเนียรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างถูกขับไล่มันคือช่วงเวลาที่เผด็จการจะล้มลงจากอำนาจหลายชาติพบกับสันติเว้นแต่นิโคลายเชดโกผู้นำเผด็จการของโรมาเนียที่ไม่ยอมลงจากอำนาจเขาสั่งฆ่าผู้ประท้วงหลายร้อยชีวิตแต่ในไม่ช้าอำนาจมักมีวันเสื่อมและเมื่อเผด็จการตกจากอำนาจเมื่อไหร่วันนั้นคือวันที่ประชาชนจะเอาคืนแล้วเชดโกผู้นำเผด็จการโรมาเนียก็ถูกไล่ล่าด้วยประชาชนทรราชเผด็จการผู้นี้ถูกประหารชีวิตในวันคริสต์มาสแล้วในวันที่9พฤศจิกายนสิ่งที่คนทั่วโลกเฝ้าจับตามองก็เกิดขึ้นนั่นคือการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลินเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในศตวรรษที่20เป็นการเริ่มต้นของการล่มสลายของกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มิคาอิล กอร์บาชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตพยายามบรรเทาปัญหาด้วยการปรับนโยบายยอมเปิดกว้างทางสังคมและการเมืองเขาใช้นโยบายตามแนวทางที่เรารู้จักกันในชื่อ Glasnost เขาให้ประชาชนใช้เสรีภาพขอให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและหยุดงานประท้วงได้อย่างที่ไม่เคยมีรัฐบาลเผด็จการคนไหนเคยทำมาก่อนตามมาด้วยการเลือกตั้งแบบเสรีส่วนฮังการีก็เปิดพรมแดนให้ชาวเยอรมันตะวันออกข้ามเข้าไปเยอรมนีตะวันตกแล้วประธานาธิบดีเอริกโฮเนเคอร์ของเยอรมันตะวันออกก็ถูกบีบให้ลาออกรัฐบาลรับปากว่าจะผ่อนปลนข้อจำกัดในการเดินทางผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเมื่อไหร่ประชาชนจากเยอรมนีตะวันออกจะเดินข้ามกำแพงไปสู่ตะวันตกได้เจ้าหน้าที่ทางการตอบว่าเท่าที่ผมทราบทำเลยในทันทีชาวเบอร์ลินที่ได้ยินประโยคนี้ก็ฉวยโอกาสนี้พากันออกไปทุบทำลายกำแพงเปิดทางให้ฝูงชนพากันข้ามพรมแดนอย่างยินดีปีดาชาวเยอรมันตะวันตกหลายร้อยคนรอคอยผู้คนจากอีกฟากฝั่งให้ข้ามมาครอบครัวและเพื่อนฝูงที่เคยพัดภาคบัดนี้พวกเขาได้กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งกำแพงเบอร์ลินที่ยาวแสนยาวก็ถูกพังทลายลงด้วยประชาชนภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นได้รับการนำเสนอไปทั่วโลก1เดือนต่อมาเยอรมนีตะวันออกล่มสลายรัฐบาลของกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ทยอยล้มตายไปตามๆกันเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกอร์บาชอฟเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงแม้ว่าเขาจะถูกคนในรัฐบาลหรือคนของสหภาพไม่ว่าจะเป็น KGB หรือกลุ่มทหารไม่พอใจเขาแต่กอร์บาชอฟก็ต้องการสันติแล้วในปี1991มันก็ถึงคราวสหภาพโซเวียตล่มสลายคนรัสเซียและคนทั่วโลกก็ได้ของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะวันนี้คือวันประกาศยุติม่านเหล็กปิดฉากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและยังปิดฉาก74ปีหลังการปฏิวัติบอลเชวิคบัดนี้สหภาพโซเวียตกลายเป็นรัสเซียก็ถูกลดลงจากเสาที่เข็มนี่คือจุดสิ้นสุดสงครามเย็นความขัดแย้งสงครามตัวแทนความหวาดระแวงได้สิ้นสุดลงแล้วโลกกลับมาสู่สันติภาพและก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหากคุณผู้ชมดูสารคดีชุดนี้จบแล้วสามารถกดไลค์หรือคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ได้เลยนะครับและถ้าหากมีคุณผู้ชมท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถนำไปใช้ต่อได้เลยนะครับผมเองยินดีและอนุญาตให้คุณผู้ชมนำไปใช้ได้นะครับและก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้วันนี้สวัสดีครับ